มาแล้วจ้าพลังชีวิตคิดบวกบายเชตามเอ็กนะคะทีมงานเชตามเอ็กนะคะมาสเตอร์ผู้คิดค้นนะผู้คิดค้นเป็นผู้ที่ชอบคิดค้น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 ทำให้มนุษย์มีความสุขและเข้าถึงสมาธิง่ายขึ้นโอเคช่วงนี้ขออนุญาตแชร์นะคะแชร์สั่นสะเทือนไปเนาะก็ยังไม่เห็นดวงใจฟังเพลงกันก่อนนะโอ้มาเลยมาเลยขออภัยค่ะเนาะคุยกันแป๊บเดียวมาเลยก็ขอคุยแป๊บเดียวเนาะรุ่งอรุณเบิกฟ้าเสียงนกกาเจื่อยแจ้วมืดเนาะมืดมืดเนาะแดงเนาะส่งใจไปให้เจ้าแชร์ไปค่ะไม่ว่าอยู่แห่งใดแชร์ไปบอกให้พี่น้องคนไทยกลิ่นคนไทยทั่วโลกนี้นะรู้ว่ามันมีเครื่องมือที่ทำให้เราคิดบวกได้ง่ายยวนใจคล้ายแก้มเราต้องกลับมาพูดเรื่องเบสิกเบสิกอ่ะคนจะเข้าใจคิดได้แล้วเราต้องกลับมาพูดเรื่องเบสิกเบสิกให้คนจะเข้าใจเงียบเงาโทรแม่เงาก็ไม่มีคอยเข้าถึงตอนค่ำหัวใจพี่เพียกาเมื่อราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนเอานี่คุณจงจะมาเหรออุ้ยเดี๋ยวเขียนไว้เลยเรียกไว้ได้อ่านขอโทษทีนะขอโทษทีนะแก้วตาลืมพี่แม่มันมียาฟ้าสีมันมาก่อนเลยวันนี้โอ้ยคุณนภวันสวัสดีค่ะคุณเชิญสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะคุณนภวันวันนี้เยอรมันชนะเลิศเดี๋ยวนี้คุณจงเข้าด้วยวันนี้คุณจงมาด้วยนี่จงมาด้วยคิดถึงพี่บางไหมในหัวใจพี่เหน็บหนาวมองเห็นแต่หมู่ดาวคืนเจ้าไปอยู่ในใจของพี่แสนห่วงอ้าวแม่คุณโจงมาพร้อมถ่ายทอดสดเลยเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าคุณละวันบอกฮ่าหัวล้อเข้าไว้ค่ะหัวล้อเข้าไว้มีความสุขค่ะแชร์ไปค่ะแชร์ไปบอกให้โลกนี้รู้ว่าเรามีเครื่องคิดบวกแล้วเนาะเราต้องอธิบายเป็นภาษาง่ายๆก่อนพี่น้องเราอธิบายลึกซึ้งบางทีคนไม่เข้าใจไงเป็นพูดเป็นภาษาง่ายๆก่อนเนาะพูดภาษาง่ายๆก่อนเนาะคือขึ้นพลังงานเนาะรอพี่น้องมาครบสักครู่ใช่ใช่ใช่คุณจงเดี๋ยวรอก่อนอันนี้โชว์อันนี้โชว์โชว์พีระมิดเนาะคนทำพีระมิดเยอะนะคนที่เขาทำเรื่องพีระมิดเนี่ยเยอะเนาะก็มีพระอาจารย์รัตด้วยเนาะหนึ่งท่านเนาะโครงข่ายเนาะเนี่ยทุกอย่างมันเป็นการเชื่อมต่อกันอัตโนมัติไงพี่น้องทุกเรื่องราวเนี่ยวันนี้คุณจงไปอ่ะไปสถานที่ที่มีที่เป็นสถานที่หนึ่งเนาะที่เกี่ยวกับพีระมิดอ่ะพีระมิดก็คือว่าเป็นที่มาจากมหาพีระมิดเนาะที่อียิปต์เนาะแล้วคนไทยเนาะก็คนไทยก็มาหลากหลายเนาะหลากหลายที่มาเนาะ
ทีมงานชายแดนเอ็กก็พัฒนาเหมือนกันนะเกี่ยวกับพลังนี่พัฒนาตลอดพี่น้องเนี่ยน้ำหอมนี่ก็น้ำหอมพลังพัฒนากันมาตลอดแล้ววันนี้ก็มาลิงก์ไงมาลิงก์กับที่คุณจงไปเนี่ยเนาะไปคุณจงไปเนี่ยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อรัตเนาะเนี่ยก็ทุกอย่างคือเรื่องของพีระมิดเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของพีระมิดเหมือนกันพีระมิดก็หลากหลายเนาะหลากหลายรูปแบบเนาะแต่หนึ่งนะหนึ่งส่วนสามของพีระมิดจะมีพลังเยอะมากเนาะจะมีพลังเยอะมากถ้าเราเข้าไปตรงมหาพีระมิดเนาะนี่ถ้าเกิดเราฟังคลิปของพีระมิดนะคะเกี่ยวกับประวัติของพีระมิดนะคะถ้าเขาเอานะเขามีการทดลองเอาผลไม้ไปวางจุดพื้นที่อ่ะจุดพื้นที่จะมีจุดนึงอ่ะที่ทำให้ผลไม้อ่ะสดได้ยาวนานอันนี้หาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตนะอันนี้พีระมิดเนี่ยของมาสเตอร์ทำเนี่ยก็คือ1ใน3ของพีระมิดเนี่ยจะมีพลังงานพวยพุ่งเยอะมากเลยนี่ก็มีหลายชั้นเนาะเห็นอยู่เนาะมีคริสตัลมีทองด้วยนะมีทองมีอะไรด้วยเนี่ยค่ะมาแล้วค่ะคุณอรวรรณมาเนาะมีใครมาแล้วบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณอรวรรณเนาะคุณจงบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบอัมพวันเนาะพี่สาวของผมเป็นไงบ้างครับร้านนวดถามใครบ้างเนี่ยคุณนาชาติมาแล้วสวัสดีค่ะแชร์ไปนะคะแชร์ไปนะคะMMสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะทุกท่านนะคะคุณกานิกาบอกสวัสดีค่ะคุณเชอสวัสดีพี่ๆน้องกัลยาณมิตรนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้สนุกสนานนะคุณอรวรรณทักไปวันศุกร์นะแม่นๆอย่างกระตาเห็นนะขำตัวเองใช่ใช่มันเป็นเรื่องราวเนาะมันเป็นเรื่องราวทุกอย่างเนาะทุกอย่างเป็นเรื่องราวนะคะมาดามเกสมาสวัสดีค่ะพี่น้องๆ นะคะพลังชีวิตคิดบวกน้องร้านอาหารคุณอภวรรณบอกร้านอาหารแล้วทำไมคุณจงก็พูดว่าร้านนวดไปด้วยสวัสดีคนอื่นด้วยใช่ไหมพี่สาวของผมเป็นไงบ้างร้านนวด รวมกันเนี่ยรวมหลายพี่สาวเนี่ยคุณจงนี่คุณจงกับพี่สาวเขาเยอะไงคุณอภวรรณคุณเจจอนจงของเราเนี่ยคุณอภวรรณจ๋าพี่สาวเขาเยอะพี่สาวน้องสาวเขาเยอะทั่วประเทศไทยเลยค่ะต่างประเทศด้วยใครใครก็มาอยู่พี่ยาพาคุณจงบอกพี่ยาพาป้าดาบอกสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะคุณธนาชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโบกธงเลยค่ะโบกธงเลยชนะเลยชนะเลยมาแบบชนะกันเลยเป็นเรื่องราวที่เนาะมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะมีความสุขมีความสุขวันนี้ทุกอย่างมันเป็นจิ๊กซอทุกอย่างเป็นจิ๊กซอกันค่ะพี่น้องทั่วประเทศไทยแหละของพี่คุณจงอันนี้จะทำเตรียมน้ำมะพร้าวมาไม่ใช่อะไรนะเตรียมน้ำมะพร้าวมาเนี่ยคุณอรวรรณบอกว่าตายาวมองไกลนะใช่ทั่วโลกใบนี้เนาะแล้วก็นอกโลกด้วยเนาะเมื่อกี้เตรียมน้ำแข็งมาจะเล่าเรื่องของจิตสำนึกจิตใต้สำนึกน้ำแข็งละลายหมดแล้วเราเรียนกันมาอยู่แล้วเนาะโค้ชครูคลิปเคิร์ฟสอนเรามาหมดเนาะน้ำแข็งที่มันโผล่มานิดนึงอ่ะนั่นแหละก็คือจิตสำนึกที่เราใช้กันอยู่ไงแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยที่มันเป็นน้ำแข็งอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะมันคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไงเราจะไม่กลัวไงเราจะไม่กลัวคุณจงพร้อมแล้วบอกนะพร้อมแล้วบอกนะมีน้ำมะพร้าวเย็นๆนะคะมาเลยหูฟังนะคุณจงนะคุณจงหูฟังนะจ๊ะใส่ไว้ก่อนเลยเตรียมหูฟังด้วยนะจ๊ะหาก่อนหาคุณจงก่อนนำเจจอนจงนะเข้ากล้องโอเคนะแหมพลังดีมากอ่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาเลยรู้สึกสดชื่นมากครับใช่
คุณจงคุณเจจอนจงสวัสดีค่ะพลังชีวิตติดปีกพลังชีวิตคิดบวกยังอยู่ในเสียงคุณจงเสียงเสียงคุณจงวีดีเพราะอะไรเปล่าเขาอยู่ในวัดครับได้ยินไหมครับชัดไหมครับตอนนี้ถ้าจับไมค์อ่ะถ้าจับไมค์อ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ในวัดครับนอนในศาลาครับวันนี้โอ้สุดยอดอนุโมทนาสาธุแค่เชื่อมพลังมาจากวัดนี่ก็ดีมากแล้วค่ะชัดใช่ไหมฮะมันเสียงวีดคุณจงคนอื่นวีดไหมหรือว่าจะตามวีดคนเดียวพี่น้องคนอื่นเขาวีดกันไหมแล้วเราลองเปิดเสียงนี้ดิอนุโมทนาสาธุแค่เชื่อมพลังมาจากวัดนี่ก็ดีมากอันนี้ก็หวีดแล้วมันนี่เสียงหวีดจากไมค์แหละคุณจงไม่ได้จากอะไรหรอกจากไมค์แหละเหมือนรู้ว่าคุณจงจะเข้าไลฟ์เลยนี่เตรียมน้ำมะพร้าวมากินรอเลยเนี่ยเดี๋ยวหาที่ล็อกก่อนบ้านจะได้อยู่ปุ่นมีความสุขเนาะกินนอนในวัดโอ้แฮปปี้จริงเนาะก็อย่างนี้เมื่อกี้ไลฟ์ไปเพราะว่าต้องเตรียมเปิดเครื่องต้องเตรียมหลายอย่างก็เลยแล้วก็พระอาจารย์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเข้าใจเข้าใจแค่นั้นก็มีความสุขแล้วคุณจงแค่นั้นโอเคมากแล้วสวัสดีครับคุณกันธิกาสวัสดีครับปาดาสวัสดีครับพี่น้องแล้วก็สวัสดีแฟนเพจผมนะอยู่ฝั่งตะวันออกกลางเป็นร้อยแล้วตอนนี้เป็นพันแล้วเนี่ยงงอยู่เนี่ยเขาคิดว่าผมขายหินซื้อหินแอดมาเต็มยังไม่ได้ไปพิจารณาเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ตะวันออกกลางเป็นไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นเพื่อนไว้ก่อนเอาไม่ไรเชื่อมพลังไว้ก่อนเขาก็มาดูไลฟ์ด้วยเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้สวดมนต์เขาก็มาดูไลฟ์ด้วยช่างมันเถอะพี่อัมพวันสวัสดีครับพี่อรวรรณสวัสดีครับคุณธนชาติสวัสดีครับ17 ล้านคนมาแล้วได้เสียงเราดังไปหรือเปล่าวันนี้ขออนุญาตพระอาจารย์รัตนะครับว่าจะนอนในศาลาพระอาจารย์บอกตามสบายมีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าหลายเรื่องเลยมาเลยเตรียมเลยเนี่ยฮะเตรียมรอเลยช่วงที่ไลฟ์แต่หัวค่ำนั้นคือพ่อแม่พี่น้องก็มานั่งสมาธิแล้วก็ใช้สมาธิด้วยวิชาพีระมิดนะฮะวิชาพีระมิดวิชาพีระมิดคือเขาเดินปราณพลังกันเป็นแล้วนะประมาณ20 กว่าคนครับที่อยู่ในศาลาเนี่ยแต่ว่าหน้าตาเขาก็ธรรมดานะเป็นญาติโกญาติโยมธรรมดาเดินคุณป้าคุณลุงอะไรเงี้ยแต่พอพระอาจารย์เริ่มพระอาจารย์มีอุปกรณ์ส่วนตัวนะฮะศาลาที่ผมนั่งตรงนี้นะฮะข้างบนนี่นะครับวางโครงข่ายพีระมิดยักษ์อยู่ข้างบนอันเรื่องแรกนะฮะทีนี้ผมมาจอดรถข้างหน้าสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยจอดปุ๊บเปิดประตูปั๊บบรรยากาศมันดีมากเลยผมยังงงว่าเส้นนี้ผมวิ่งประจำอยู่แล้วแม่ริมเนี่ยวิ่งปกติอยู่แล้วแต่ว่าธรรมดาเส้นนี้มันจะร้อนๆหน่อยแต่พอเข้ามาในวัดเย็นชุ่มฉ่ำพลังน้ำไหลมาเลยครับพลังน้ำไหลคือตอนหัวค่ำก็เลยต้องไลฟ์ด้วยวิธีวางให้ได้ยินเสียงเฉยๆนะครับไม่ได้อยากให้เห็นรูปเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพเข้าใจคือพระอาจารย์รัตรู้เรื่องพลังลบที่ไปกับโซเชียลแล้วถ้าเห็นภาพเราเขาจะมาเกาะพระอาจารย์รัตรู้แล้วใช่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเราจะติดโซเชียลมากนะเพราะว่าตราบใดที่พลังงานเรายังไม่แข็งแกร่งเนี่ยมันเห็นภาพเราเห็นภาพมันเขาเกาะตัวเราเรียบร้อยนะครับคุณจงเข้าใจที่แตมบอกว่าวันที่7เราจะให้ปิดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนเช้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมมันเป็นตัวอย่างวันนี้ว่าวิธีไลฟ์มันเอาจากพี่จารุภาก็บอกว่าไลฟ์คลาสสิกมากสีดำใช่จริงๆคือไม่เจตนาให้พลังลบผ่านโซเชียลทะลุมาหาพ่อแม่พี่น้องแถวนี้ครับใช่เนาะเราจะทำจะแปรปรวนครับเราเป็นการทำบาปเขาเนาะเราเป็นการสร้างบาปโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคุณจง Good evening everyone I'm talking about the machine of crystal เพื่อนมาเยอะเลยสุดยอดเรื่องของเขาเชื่อมพลังไปทีนี้เชื่อมพลังไปทีนี้ลงจากรถมาเสร็จครับบรรยากาศเย็นเพราะว่าพระอาจารย์วางพีระมิดแบบอาโปธาตุใช้พลังน้ำหมุนทั่วหมดเลยฮะเห็นเป็นคลื่นเลยนะแล้วอุปกรณ์คริสตัลพวกนี้ก็พีระมิดพระอาจารย์เป็นคลื่นหมดเลยอย่างนี้นะมาดามเกรซควรจะมานะครับสายพญานาคของเธอเนี่ยถูกต้องเลย
พี่จะรู้ภาพรู้แล้วว่าคุณจงเจตจำนงขอบคุณครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวพลังลบที่ผ่านสื่อของเรามีทั้งบวกและลบแต่บวกเยอะแต่มันจะไปโดนพ่อแม่พี่น้องครับไม่ดีครับใช่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 เป็นการแอดเวนเจอร์ที่อาจจะประสบการณ์ของจงเนี่ยเอามาแชร์ให้พี่ให้ทีมแอดเวนเจอร์ไทยรับรู้บางสถานการณ์จริงนะครับว่าใช่ปลาดาวต้องทำยังไงปลาดาวเหรอปลาดาวต้องนั่งพลังให้คล่องครับปลาดาวจะได้คำตอบหมดเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่จะเฉลยเรื่องว่าทำไมต้องนั่งพลังให้คล่องไม่เดี๋ยวคุณจงเดี๋ยวเขาบอกว่าจะอยู่กับโซเชียลกันยังไงในเมื่อเราต้องขายของในโซเชียลความหมายเป็นยังไงคุณจงเสียงหายจับหูเอ๊ะยังไงเนี่ยไมค์นี้ต้องจับตลอดได้ยินไหมครับเสียงแค่ดำดื่มน้ำแรงนะอึ๊กเลยนะรู้ไหมหลังจากพระอาจารย์พาลูกศิษย์ลูกหานั่งสมาธิแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะแต่พระอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายพลังทุกสีแสงเลยทุกสีออร่าเลยครับพระอาจารย์บอกว่าไงรู้ไหมโยมเอาเครื่องนี้มาแลกกันกับของอาตมาไหมตีแรกไก่ยื่นแมวมากเลยไก่ข้าวแลกเกลือใช่ไหมข้าวแลกเกลือแล้วใช่ไหมอาจารย์รู้คุณค่าของมันคือตอนกลางวันอาจารย์แค่เอามือรูปเฉยๆไม่ได้เปิดเลยใช่เชื่อถึงบอกแต่พอท่านมานั่งพลังนะชิวหนึ่งนาทีเท่านั้นแหละท่านก็พูดออกไมค์ที่เป็นไลฟ์หน้าจอดำนะอาจารย์พูดออกไมค์ทุกคนได้ยินไหมครับอาจารย์พูดชัดเป็นอย่างเลยแต่ตอนนี้พระอาจารย์เอาไปไว้ที่ห้องจำวัดแล้วครับโอ้ยสาธุโอ้ยสาธุมากเลยเนี่ยใช่เจตนามากเลยเนี่ยจะทำเจตนามากเลยขอให้เครื่องเราได้ไปอยู่กับบุคคลพิเศษเรามาแลกกันสักเครื่องไม่ยอมผมก็บอกเดี๋ยวผมไปเจรจาให้มีแน่นอนครับเพราะที่นี่พระอาจารย์สอนกรรมฐานสอนนั่งพลังอยู่แล้วจะต้องมีเครื่องมาตั้งที่นี่แน่นอนครับค่ะทีนี้เดี๋ยวมาไล่ตอบคำถามแล้วต้องทำยังไงคะเราต้องอยู่กับงานโซเชียลก็ประดาวมีกี่เครื่องแล้วครับอย่างที่พี่พูดไปนะสตาร์ทเครื่องพันเท่าที่สัก3เครื่องนี้เอาอยู่นะครับแต่ตอนแรกนี่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยต้องฝึกการนั่งพลังมากครับฝึกเป็นสวัสดีครับใครเนี่ยแบมเข้ามาดูได้แต่คอมเมนต์ได้ค่ะเอาล่ะไปต่อเลยคุณโจงไม่เป็นไรเดี๋ยวหาทางเข้าเองแล้วกันนะหรือไม่ก็ดูย้อนหลังเธออย่าลืมโหลดคลิปเมื่อกี้นะพอดีแบตผมหมดด้วยไลฟ์ยังไม่เสร็จคุยยังไม่เสร็จพระอาจารย์คุยยาวกว่านั้นอีกนะฮะแต่ว่าแบตหมดแล้วก็ช่วยโหลดสีดำๆนั่นน่ะไปลงYouTube ให้หน่อยเพราะว่าไหนอยู่ไหนอยู่เมื่อกี้เพิ่งไลฟ์มาเหรอใช่สีดำนั่นน่ะที่เป็นหน้าจอแบบคลาสสิกสีดำลูกสาวมานี่ก่อนหนูไปที่เพจของคุณจงไปเพจที่ของคุณจงแล้วก็ไปโหลดคลิปของคุณจง2ไลฟ์3ไลฟ์โหลดลง YouTube ให้หมดเลยค่ะเอ้ยแอดมินพูดผิดเรียกผิดแอดมินขอโทษค่ะลูกสาวเงินเดือนสูงเงินเดือนเยอะนะฮะลูกสาวม .1 เป็นแอดมินทีนี้ที่พระอาจารย์พูดในนั้นนะมันยิ่งมันมีค่ามหาศาลที่เจอแต่ผมมันต้องวิ่งไปเปิดปิดเครื่องไงแล้วก็ไลฟ์คนเดียวอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้มันต้องมีผู้ช่วยแล้วพระอาจารย์ก็จะสัมภาษณ์โยมผ่านจงก็ต้องคอยอะไรนะตอบคำถามด้วยไงครับมันก็เลยไปดูหันมาอีกทีแบตเตอรี่หมดเรียบร้อยก็ยังดีที่เป็นขอยังพิมพ์ทันว่าอาสมุยช่วยแชร์ให้ผมหน่อยครับผมพิมพ์ได้แค่นั้นแหละนอกนั้นผมก็เลยนั่งตอบคำถามละครับดีงามมากเครื่องที่เอามาตั้งวันนี้เป็นเครื่อง 10,000 คูณ 1,000 ที่ยืมจากโรงพยาบาลมานะครับท่านครับเป็นเครื่องที่ยืมมาชั่วคราวเพราะว่าได้ข่าวจากมาดามเกรซว่าพระอาจารย์กลับมาที่วัดที่อำเภอแม่ริมนี่แหละสถานปฏิบัติธรรมบูรณธรรมนะครับแต่ว่าในนี้มีโครงข่ายพีระมิดแล้วก็ทำค่ายกลพีระมิดมา10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่มีวัดมีการทำน้ำดื่มพีระมิดโดยศาสตราจารย์ดร.ที่ของมหาลัยแม่โจ้
มาตรวจรับรองจนให้ญาติโยมใช้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้มีระดับการส่งพลังงานโอ้ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์มากครับใช่ใช่บรรยากาศโดยรอบเนี่ยเป็นการใช้กสิทธิ์น้ำโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดดีงามมากเลยแต่ว่าพระอาจารย์รัตน์รัตนยาโนนะครับฉายาท่านฉายาท่านวันนี้เพิ่งคุยกับพี่อรวรรณว่าคือเวลาบวชเป็นพระเนี่ยพระอุปถากแล้วก็พระครูอุปชาเนี่ยจะต้องมองส่องไปที่ดวงจิตดั้งเดิมว่ามี uh-huh. มีสิ่งใดเป็นกุศลรัตนญาโน uh-huh. แปลว่าผู้มีญาณทางด้านหินนะครับเห็นไหมฮะฉายาของพระนี่ก็จะบ่งบอกคุณสมบัติของพระไปโดยในตัวอยู่แล้วอือฮึนะทีนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องหน่อยคำถามเทียบเลยคุณจงเอาไปก่อนใช่ตามจะเรื่องของไลฟ์คุณจงเก็บไลฟ์ก่อนแป๊บนึงคุณพิดาถามว่าหลวงพ่อได้เครื่องกี่เท่าครับก็ไปนะครับอ๋อผมยืมคุณผู้ไก่ฮะผมยืมของที่โรงพยาบาลมาช่วงเช้าพอดีคุณหมอตุ้มที่เป็นพยาบาลรับเรื่องวันนั้นนะเขาก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์รัตน์นี่แหละครับเขาเป็นลูกศิษย์เครือข่ายเดียวกันแล้วทีนี้พระอาจารย์รัตน์กลับมาที่แม่ริมผมก็เลยไปขอย้ายเครื่องที่โรงพยาบาลที่เราวางไปช่วงเช้านั่นนะมาที่นี่โดยวันนี้พระอาจารย์ขอบอกว่าวาง3วัน3คืนได้ไหมโยมน่าจะได้นะน่าจะได้ไหมคุณโยมเออให้เถอะให้ฮะเออให้ท่านเถอะเดี๋ยวมันจะมีเหตุปัจจัยดูดดึงอะไรมาเยอะเลยเนี่ยใช่มันอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าอย่างเงี้ยมันจะทวีเป็นล้านล้านเท่าเลยนะใช่อู้จำดีใจมากเลยเนี่ยดีใจมากเลยผมดีใจมากไม่คาดคิดเหมือนกันเพราะว่าช่วงตอนเย็นที่มาพบไม่ใช่สิจริงๆมาถึงช่วงเที่ยงฮะมารอบที่หนึ่งแล้วก็ฝากเครื่องไว้ที่พระอาจารย์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะโยมเดี๋ยวจะมาเดินไปดูก่อนสภาพท่านก็บอกว่าอ๋อนี่เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีม่วงท่านก็บอกว่ามันส่องเห็นวิญญาณด้วยเนาะท่านพูดง่ายง่ายวิญญาณก็เลยค้างไว้ก่อนผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งผมจะมาสวดมนต์ด้วยนะครับจะดูว่าญาติโยมที่มาปฏิบัติก็เป็นยังไงพระอาจารย์ก็บอกมาเลยมาเลยโอ้ยดีงามมากเลยเนี่ยนั่นแหละสวัสดีครับคุณบุษบาพารวยครับพารวยกี่ล้านกี่แสนล้านล้านล้านครับคุณบุษบาล้านล้านบาทจ้ะล้านล้านบาทจ้ะมาดามเกสสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเลยคุยเลยพักสมนของสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้พอในช่วงที่สวดมนต์นะฮะอันนั้นจะเริ่มเข้าสมาธิกันแล้วเนาะเพราะว่าพระอาจารย์เป็นสมาธิสายพลังอยู่แล้วแล้วก็สายเดียวกับพีระมิดพลังต่างดาวพลังต่างดาวท่านพูดโอ้ยทุกอย่างนี่มันเป็นเครือข่ายกันอัตโนมัติโดยที่เราเนาะแต่ว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงพลังแสงของพระพุทธเจ้าก็คือแสงสีขาวกับแสงสีเหลืองพระอาจารย์ย้ำตั้งแต่ตอนผมมานะฮะว่าอันนี้คือพลังสูงสุดแล้วก็เป็นอากาศวิญญาณธาตุสามารถเติมกายทิพย์ของเราให้เต็มทันทีได้เร็วโอ้นี่แหละฮะให้เคล็ดลับมาแต่ว่าในบริเวณวัดที่ใช้ไปเนี่ยเป็นลักษณะการใช้พีระมิดพลังแบบแทรกซึมค่อยๆท่านเปรียบเหมือนท่านบอกว่าท่านอยู่กับโจรท่านพูดชัดเลยนะแต่ว่าไม่ได้บันทึกในนี้เหมือนกับเราอยู่กับโจรแต่เราต้องป้อนน้ำป้อนข้าวมันด้วยเวลาประคบประงมมันด้วยอยู่กับแต่ว่าพอเครื่องพลังหมื่นเท่ามาเนี่ยยังไงรู้ไหมฮะพี่น้องท่านบอกว่ากระชากมาถึงกระชากอันที่ไม่ดีออกกระชากรุนแรงมากกระชากจนถึงพระอาจารย์มีเส้นเลือดฝอยแตกในสมองท่านรู้ว่าท่านมีสังขารเป็นยังไงท่านบอกมาถึงก็เยียวยาให้เลยกระชากกระชากกระชากรุนแรงมากท่านบอกคนลุกอะตื่นเต้นมากเลยนะพระอาจารย์บอกเนี่ยโยมเปิดรับพลังเสร็จมันจะมีแสงสีขาวพุ่งเข้ามาแสงสีเหลืองพุ่งเข้ามาแล้วมาแบบตื่นเต้นกระชากคือมีจุดดำตรงไหนกระชากดึงรัดฟัดเบี่ยงยังไงก็ต้องหลุดยังไงก็ต้องออกท่านบอกว่าวิชาของท่านเนี่ยไม่ใช่วิชาของท่านคอยแต่ประคบประงมประโลมแล้วก็เอาทดแทนดันของเสียออกแล้วค่อยเติมแต่อันนี้ไม่ถึงไม่ใช่อันนี้มาถึงกระชากอยู่มุมไหนของร่างกายดึงออกให้หมดอันนี้สายโหดใช่ไหมเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงโดนดีท็อกคืออาการกระชากฮะมาเซอร์ถึงบอกว่าเราไม่มีทางแพ้ชนะอย่างเดียวมาแก้ไขให้เป็นคำพูดที่ฟังวันนี้แหละกระชากอย่างแรกคือกระชากผิวจะโดนอะไรนะเหงื่อจะออกกระชากดึงมันไม่ดีตรงไหนดึงออกมางัดมันสุดฤทธิ์มันอยู่มุมไหนขุดขุดขุดนะขุดนะ
ขุดถอนรากถอนโคนนะอาจารย์พูดนี่มันมากผมฟังแล้วผมก็มันมันเนี่ยคุณจงพูดยังมันเลยเนี่ยยังมันเลยเนี่ยสายโหดไงของเรานี่สายโหดนะท่านพูดนะยังไม่ได้ถามนะท่านบอกว่ายิ่งพวกวิชาอาคมที่เป็นวิญญาณอะไรนะสายดำใช่ไหมดำเนี่ยสายดำดึงสุดฤทธิ์ดึงจนหลุดดึงจนออกดึงจนออกให้หมดโอ้ยสุดยอดเอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดทำไมอิทธิฤทธิ์เครื่องเหมือนเท่าตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านว่าโอ้ยสาธุ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 พี่น้องเราก็เลยต้องมอบความดีให้กับมาสเตอร์มาสเตอร์อธิษฐานจิตให้ผมรู้ฮะว่าแกท่านอธิษฐานจิตไว้เพื่อจะกำจัดพลังลบโดยเฉพาะซึ่งพลังลบมันมีหลายเลเวลนะเลเวลที่หนึ่งที่อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นอะไรพวกนี้มันดึงมันกระชากสุดฤทธิ์เลยนะมันดึงยังไงก็ต้องหลุดภายในตับใดที่เปิดเครื่องหรือมันจะดึงให้หลุดเลยแล้วถัดมาก็คือดีท็อกอาการในร่างกายที่เจ็บป่วยอาจารย์พูดเลยนะใครที่เคยเจ็บป่วยตรงไหนเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บใช้โทรศัพท์ข้างไหนถือมากมากเนี่ยก็จะดึงแล้วก็ตอนแรกก็จะรู้สึกเจ็บนั่นแหละจะสักพักจะหลุดมาเลยไปแกะออกไปแกะไปง้างออกนะอรวรรณอรวรรณถูกทางเขาใช้วิธีคลายท่านโอ้ยคุณอรวรรณถูกมากเลยน่ะถูกสุดๆเลยน่ะส่วนภาคเหนือถ้าทีมงานพี่น้องเรามานะครับเราจะต้องมาที่นี่ก่อนจบที่แล้วตั้งใจเลยเดี๋ยวไปนอนที่นั่นไม่ต้องเปิดโรงแรมเลยพี่น้องโรงแรมนี่พลังลบเยอะมากเตรียมไว้หมดเลยครับมีห้องมีโรงแรมมีห้องน้ำสะอาดแล้วก็เป็นพลังน้ำพลังน้ำตลอดเวลาพีระมิดพลังงานบริสุทธิ์มากครับพี่น้องเชิญครับเชิญมาทำบุญที่วัดครับเออใช่เราเอาเงินค่าโรงแรมไปร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ดีกว่าเนาะใช่เออทีนี้ในบทกับอาจารย์นะอาจารย์ก็สาธยายไปตอนที่เข้าพลังเนาะทีนี้จงก็เข้าด้วยวิธีอาจารย์อาจารย์มีเครื่องไม้เครื่องมือสุดตัวนะครับนี่นะซึ่งมาดามเกสกับคุณกุ๊กไก่น่าจะดีนะครับอาจารย์ใช้เกสแบบเซฟตี้แล้วก็ชีฟแต่ว่าทรงพลังมากในนี้มีพีระมิดที่ท่านไปอธิษฐานเหล็กไหลในถ้ำมาผสมมวลสารแล้วก็เรียงด้วยโครงสร้างพีระมิดแต่ว่าเดินพลังด้วยกสิณน้ำนะครับชื่อสถานปฏิบัติธรรมภูรณธรรมครับอำเภอแม่ริมเดี๋ยวผมจะแชร์โลเคชั่นให้แชร์ไปแล้วนี่แชร์ไปแล้วนี่อ๋อแชร์ไปในไลน์กลุ่มเนาะลืมไปเดี๋ยวแชร์ไปในไลน์กลุ่มนะครับไม่ยากฮะเป็นเส้นท่องเที่ยวนี่เองเส้นขึ้นมอนแจมนะฮะเส้นดงดังพระอาจารย์แจกมา5ชุดเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นกสิณน้ำซึ่งพอผมใช้2อันนะคุณเชอร์พลังเดินดีมากสุดยอดสาธุสาธุสาธุใครได้เรารู้สึกดีด้วยไม่วันที่7นะจ๊ะใครที่ไปจงวัดบีแจกครับเอ้ยสุดยอดสุดยอดจะไปฝากพี่น้องในวันที่7นะครับก็จะฝากใหม่แต่ว่านี่เป็นกสิณน้ำนะแค่ครั้งแรกที่ห้อยนี่รู้สึกถึงน้ำไหลในตัวเลยนะดีค่ะดีงามมากเลยค่ะดีงามครับทีนี้เล่าต่อเนาะอาจารย์ก็สาธยายไปว่าช่วงที่พลังมันเข้าเนี่ยช่วงแรกจะร้อนคือท่านพูดไม่ผิดสักข้อเลยนะตอนที่โยมเองก็ยังไม่ได้เอ่ยปากถามนะพลังมาเนี่ยร้อนทันทีเลยโยมร้อนนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าฝ่ามือท่านก็บอกเคลื่อนเข้าไปตรงนั้นเป็นเสร็จทีนี้พอมันเข้าไปร่างกายเต็มที่อะไรเนี่ยมันจะไปตบไอ้ที่ดำๆทั้งหลายเลยออกให้หมดตบเลยใช่ไหมตบเลยใช่ไหมบิดนี่หมดเลยนะห่อบิดยังไงก็โดนอ่ะยังไงก็หาเจอแล้วก็บิดออกดึงกระชากดึงถูไถออกจนหมดทีนี้ผ่านไป5นาทีแรกอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ5นาทีแรกอาจารย์ให้ผมปิดเครื่องเพื่อจะให้ญาติโยมกลับมาที่อารมณ์เดิมผมต้องไปปิดเครื่องถอดปลั๊กให้หมดทุกเครื่องเขาก็สงบเขาสงบไปเอ้าคุณอัมพวันร้องไห้แล้ว ยังที่พลังงานมันอยู่ในจอจงเนี่ยมันจะทะลุลงไปในจอแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวส่งไปให้ถึงอัมพถึงเยอรมันเลยจ้ะ มันเยอะมากคืออย่างนี้เสร็จแล้วพักแล้วญาติโยมก็กลับมาเป็นปกตินะ20คนเนี่ยอาการแบบเขาเคยอยู่กับสิ่งที่เย็นๆนุ่มนวลไงพลังงานที่พระอาจารย์ใช้ดั้งเดิมคือพระอาจารย์บอกว่าใช้วิธีทดแทน
ก็เติมเข้าไปแล้วก็ดันของเสียออกมันนี่คือหลักการของน้ำใช่ไหมเติมเข้าไปเพื่อจะดันของเสียออกแต่ของมาสเตอร์เนี่ยกระสินไฟนำหน้าใช้ไฟเผาผ่านใช่เพราะว่าพลังงานร้ายๆนี่มันใช้น้ำมันจะไม่ไปไอ้ดีมันจะนะใช่เผาทิ้งเลยต้องเผาทิ้งอย่างเดียวใช่ไหมโอ้มันไม่ธรรมดาเนาะถึงว่าดิอาจารย์เลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยมีภาคเด็กนะว่าย้อมไปปิดเครื่องแล้วก็รอดูอีก15นาทีเขาก็ดรอปลงมานะญาติโยมที่ช่วงที่เปิดเครื่องนี่เขาจะมีอาการไอเลยนะเจอบางคนไอเลยนะกระตุกกระตักกระตุกกระตักอ๋อหมายถึงเองถึงเอาออกเลยไหมเหมือนแบบมันหมายถึงเขาจะดีดออกมันสำลักมันสำลักออกมาเลยแต่พอปิดเครื่องเขาก็เงียบกันก็นั่งปกติอีกหลวงพี่ก็มีหลายรอบนั่งด้วยหลวงพี่ก็ตัวแล้วทีนี้สักพักเปิดใหม่ก็เร่งขึ้นมาใหม่อีกแล้วเล่นสนุกสนานกันเลยครับช่วงสุดท้ายของรายการครบครึ่งชั่วโมงเสร็จพระอาจารย์บอกว่าอ้าวใครอยากจะแชร์อยากจะพูดอะไรเชิญโอ้แย่งกันพูดแล้วตัวแรกก็คือทำไมมันร้อนอย่างนี้สี่คนมีคุณพี่คุณป้าคุณน้าสี่คนบอกว่าร้อนจะเหงื่อแตกร้อนจะต้องกินน้ำทันทีอันนี้คือสายพลังนะใช่คือคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่คือเขาฝึกสายพลังกับอาจารย์มาแล้วเขาสัมผัสพลังแป๊บเดียวไม่ต้องพูดมากใช่เขาออกจากสมาธิมาเขาก็กินน้ำเขาบอกว่าทำไมมันร้อนอย่างนี้ร้อนจนไม่รู้จะทำยังไงร้อนฝ่ามือร้อนฝ่าเท้าร้อนแล้วเหงื่อก็แตกซบนะฮะเออใช่แต่ที่อาคารที่เย็นนะเขาเปิดพัดลมเขาเปิดเครื่องทำความเย็นให้อยู่เออแต่ว่ามันร้อนมาจากข้างในไงมันร้อนมาจากข้างในใช่ไหมพระอาจารย์ก็บอกว่านั่นแหละเพราะว่ามันเข้าไปข้างในแล้วก็ไปทะลวงพลังสีดำพระอาจารย์พูดคำนี้ทะลวงเซลล์มะเร็งโอ้บ้าโอ้ยขนลุกคุณจงคุณเชออันนี้ต้องแชร์ไว้เลยเพราะว่าแต่ว่าจงมาแบบพอดีอาจารย์ท่านพิมพ์ใครก็ได้ช่วยพิมพ์นะครับผมพิมพ์พี่น้องพิมพ์แล้วเดี๋ยวจะปักหมุดให้มาดามเกสพิมพ์หน่อยคำว่าอะไรนะคะทะลวงอะไรนะคะเครื่องหมื่นละหมื่นคูณพันเนี่ยจะไปทะลวงทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกายโอ้ยครับสุดยอดเดี๋ยวเชิญพิมพ์เองคือเซลล์มะเร็งเราก็มีอยู่แล้วนะแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวแต่ว่าตัวนี้ไปเพิ่มกำลังเม็ดเลือดขาวมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมร่างกายแข็งแรงฮะอะไรครับพี่จารุภาตอนนี้แผ่นเบต้าคิวที่ขาต้องยืนนั่งไม่ได้เครื่องพลังพันคูณหมื่นเนาะทะลวงเนาะทะลวงอะไรนะคุณจงทะลวงเซลล์มะเร็งในร่างกายทะลวงเซลล์เนาะทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกายพี่แปมสงสัยจงพูดแล้วพลังมันไปเยอะฮะพอนี้เองก็มีเป็นไปเยอะไม่เยอะได้ไงอ่ะเสียงจีตลอดอ่ะไมค์คุณจงจากคำพูดของจากคำพูดเนาะจากคำพูดของพระอาจารย์พระอาจารย์นะแล้วก็ใครที่ป่วยท่านก็พูดนะป่วยเช่นมีอาการอักเสบของเซลล์ตัวท่านเองก็เป็นนะท่านเป็นเส้นเลือดในสมองแตกท่านมองเห็นของท่านนะและตอนนี้ที่เอาเข้าไปในห้องจำวัดเพราะว่าท่านบอกว่ามันมีอิทธิฤทธิ์ถอนแม่เหล็กบางตัวในร่างกายออกได้โอ้ยหนองจงถอนสนามแม่เหล็กบางตัวออกได้สนามแม่เหล็กที่เป็นพิษเช่นปลอดอะไรพวกนี้นะคุณก็คือคุณใส่นั่นแหละคุณเจอจริงครับโอ้ยไลน์นี้แพงมากไลน์นี้แพงมากพี่น้องค่ะไลน์นี้เลิศหรูอลังการมากอะครับนั่นแหละท่านก็เลยขอยืมไปในห้องไปไว้ในห้องจำเพราะอาตมาจะไปดูให้มันชัดๆว่ามันคืออะไรก็เลยสาธุครับนิมนต์เลยครับนิมนต์เลยคืนนี้ท่านอะไรของท่านมากมายแน่เลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงมาเล่าต่อแล้วจงก็คงจะไลฟ์ต่อใช่นี่งามมากพี่แปมทำไมขาชาจ๊ะคุณจงต้องจับไมค์ไว้งั้นมันจีดอ่ะใช่ต้องจับอันนี้จีดไหมจีดปกติหรือยังฮะเป็นเพราะอะไรตอนนี้มันจีนอ่ะพี่แปมกราวดิ้งแล้วฮะสงสัยพลังมันไปลงพระแม่ธรณีไปนะส่งลงพระแม่ธรณีเลยครับกราวดิ้งฝากแม่ธรณีแล้วก็หมุนแล้วก็มาคับเลยฮะลงไปพื้นอย่างนี้ลงไปให้หมดอืม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 
อือค่ะค่ะเออดีงามมากอุ้ยทุกคำของท่านนี่ก็มีมันมีเขามีทีมมาสวดมนต์20กว่าคนบางคนก็ไม่เห็นอะไรก็จะไม่แชร์นะแต่พวกที่แชร์นี่เจอก็คือเข็มทิ่มตัวเจอไม่ได้ทิ่มตัวหรอกลูกลักษณะมันโดนดึงเขาบอกโดนดึงยิ่งแล้วคันเขาบอกเนี้ยเหมือนกันกับสแตมบอดี้นั่นอ่ะเหมือนกันเลยนะแต่ตอนนี้เป็นอาการดีท็อกนะแล้วอีกคนคุณพี่อีกคนนึงก็บอกว่าพี่จะอ้วกอยู่แล้วพี่จะไม่ไหวอยู่แล้วมันดันเออดีอ่ะเนาะดีมากเลยดีมากเลยอ่ะโอ้ยได้บุญนะนี่เราได้บุญกันหมดเลยเนี่ยตั้งแต่มาสเตอร์มานี่ได้บุญกันหมดเลยนะนี่เนาะใช่ครับอืมดีงามมากเอาอะไรเอามาหนึ่งเขาฟังมาหนึ่งเรื่องจริงเลยเขาอยากรู้ราคาเท่าไหร่ one machine ราคาต่างประเทศone million บาทไม่ใช่หยอกประเทศเท่าไหร่เราจะตั้งไว้เท่าไหร่ดีฮะจงคิดว่าน่าจะเป็น 3,300 เหรียญ US ครับแล้วแต่คุณจงเลยต่างประเทศแล้วแต่คุณจงเลยจะทำขายแค่ประเทศไทยส่งให้ราคานี้โอเคแล้วจะทำก็รวยเยอะมากแล้ว3 the price of this machine about 3,300 dollars bucks ดอลลาร์ตอบแล้วนะครับมีคุณอังวันถามว่าวันนี้ได้คำตอบที่สงสัยมานานแล้วค่ะใช่มันต้องมีประสบการณ์จริงนี้ฮะบางทีเราพูดไปมันเข้าถึงยากใช่ต้องมีประสบการณ์จริงจอบแบบนี้แหละแบบนักข่าวจงแหละจอบเล่นจริงแบบจอบทุกอย่างมันมาเป็นแบบว่าตัวเขาเรียกเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเนาะทุกอย่างเป็นตัวหลักตัวเสริมตัวดันตัวดึงอะไรกันหมดเลยเราทีมงานเราอ่ะคนนี้นาทีนะคนนี้นาทีนี้คุณจงใช่ครับก็มีคำแนะนำถ้าทำได้เร็วก็จะเป็นสำหรับเอเวนเจอร์เราก็จะเป็นงานที่ง่ายมากเสียงหายคุณจงเสียงหายเอาใหม่เดี๋ยวเพิ่งเสียงหายสายมันครับชัดไหมอ่ะที่ซื้อตัวใหม่แล้วเมื่อกี้ Hello, ยังไงเลยโอเคตอนนี้จับไว้อย่างนี้เลยนะอีกทีเมื่อกี้อีกทีคืออย่างนี้ฮะคีย์เวิร์ดสำคัญในการเป็นแอดเวนเจอร์สำหรับเครื่องคริสตัลแมชชีนพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่านี่ก็คือว่าตาข่ายจะต้องมีตาข่ายจะต้องมีสักนิดนึงที่คุณสัมผัสกันละไม่สักนิดแหละคุณต้องปลอดเปิดโปร่งเหมือนพระอาจารย์พูดพระอาจารย์พูดได้ครบเซตเลยนะครบเซตเทียบเท่ามาสเตอร์เลยนะมีการมีพูดว่ามันเข้าตรงไหนมันเริ่มเต็มตรงไหนแล้วมันจะร้อนตรงไหนเพราะว่าเขาเห็นแสงพลังหมดเลยแต่ท่านเป็นแบบว่าพอเราจะมาเรียนวิชาเพิ่มอยู่แล้วก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องสะดวกก็เรียนกับพี่อรวรรณเบื้องต้นแล้วถัดมาต้องเรียนกับอาจารย์นะครับตาข่ายตาข่ายพลังมันจะทำให้ทีมแอดเวนเจอร์เราง่ายมากแล้วก็คือว่าคนที่มาคุยกันเนี่ยเขาพร้อมที่จะใช้หรือยังถ้าไม่พร้อมก็ไปไกลๆนั่น วันนี้พูดคำนี้แล้วใช่ไหมถ้าไม่พร้อมไปไกลแล้วใช่ไหม คือช่วงแรกเราเป็นแอดเวนเจอร์เราก็ต้องมีทั้งวิธีหวานแห่งก็เอาไงแรนดอมวันนี้ใช้คำว่าแรนดอมอย่างนี้ขุดลุมอย่างนี้จงทำหลายๆทางเพราะว่าแอดเวนเจอร์เรามีหลายคนนะครับแต่ว่าหนึ่งในแอดเวนเจอร์ของเราก็คือยังไงก็ต้องบังคับให้นั่งพลังให้ได้สัมผัสพลังให้เป็นเพราะว่าไม่ต้องพูดมากแล้วครับมันไม่ต้องพูดมากแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเครื่องนี้มันส่งพลังออกมาแล้วพระอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเขาส่งสัญญาณออกมาตลอดเวลาเหมือนเขาส่งเข้าโทรศัพท์ไปหาคุณแต่คุณไม่รับโทรศัพท์สักทีพระอาจารย์พูดชัดมากจริงมันต่อเลยต่อตลอดเลยเนี่ยต่อตลอดเลยเนี่ยต่อตลอดเลยเนี่ยพระอาจารย์บอกปิดเครื่องมันยังออกมันยังไหลมาเลยตอนที่ปิดเครื่องมันก็ออกปิดเครื่องมันยังออกเนาะนี่เนาะปิดเครื่องยังออกแล้วก็อะไรนะโทรศัพท์หาคุณก็ไม่กดรับสักทีมันจะรับมันจะรู้ได้ไงแล้วมันจะสื่อสารได้ยังไงอ่ะจริงจริงอุ้ยพระอาจารย์สาธุครับดูสิที่อรวรรณทีอัพใหญ่เลยเอาเส้นผมออกจากเขาบางตาอยู่กันขอบพระคุณที่ใหญ่ครับแหมคุณอรวรรณก็พูดมาดีค่ะเราไม่รับพลังลบค่ะใครไม่พร้อมไปไม่ใช่ฮะประดาวประเด็นนั้นชิวๆไปละ
ประเด็นนี้คือเรารู้ว่าพลังมันทำงานยังไงนะครับเรารู้ว่าพลังมันทำงานยังไงเราก็สร้างมวลพลังในใจเราในกายเราให้มันเต็มอยู่นั่นแหละนะเดี๋ยวดูมันจะโดนตีออกไปเองมันตีวงออกไปเองมันเข้าใกล้เราไม่ได้ครับเออใช่ถ้าคุณน้องปลาดาวนั่งพลังได้นะได้ชัดเมื่อไหร่นะพลังลบมันจะตีวงออกไปของมันเองมันหายไปเองเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องไล่โดยเฉพาะไล่พลังลบโดยเฉพาะวันนี้คุณจงพูดอยู่ประโยคนึงอ่ะที่เราคุยกันอ่ะคุณจงบอกว่าตอนเนี้ยเราไม่ต้องไปต่อสู้กับพลังลบหรอกเราแค่เอาพลังบวกของเราให้มันทวีคูณเยอะๆใช่ไหมเราก็จบงานแล้วใช่ครับใช่เราก็จบงานแล้วคือมันจะมีสองฝั่งนะซึ่งจงก็ลองมาแล้วก็คือพยายามไปกระจายใส่ลบแล้วก็กระตุ้นบวกแต่ว่าไอ้กระจายใส่ลบเนี่ยมันต้องสูญเสียพลังเยอะนะถ้าใครไม่สามารถเอาพูดง่ายๆนะแต่ถ้าพูดลึกๆก็คือว่าพลังก็ไม่พอกำลังจิตก็ไม่ได้ระยะเวลาก็ไม่ได้มีครอบครัวเป็นโสดอะไรเงี้ยมีข้อแม้ไปหมดเนี่ยมันจะเสียเวลาครับก็เลยจะต้องไปวางที่ที่มันเป็นบวกดีกว่าเราไปเสริมสองอย่างเราไปเสริมเราไปเสริมภาษาสุพรรณอย่างที่ผมมาที่วัดเนี่ยฮะก็คือผมมาในฐานบวกครับใช่ไปอยู่ในพื้นที่บวกเออใช่มันเลยกระเด้งกระโดดไปไหนแล้วมันหลุดไปนอกแล้วเมื่อกี้นะฮะตอนที่นั่งพลังคุณเชิร์ชคิดดูว่าของผมนะภาพมนุษย์ต่างดาวมาเห็นหน้าเขาชัดเลยนะนั่นโอ้ยไร้กัดมากไร้กัดเดี๋ยวไปหาเลยเดี๋ยวขับรถไปเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยไร้กัดตรงที่ว่าเอ้าพลังขึ้นมันเพราะว่าพระอาจารย์ตั้งพีระมิดไงพื้นที่ดีอยู่แค่หลับตาเฉยๆนะฟึบเป็นหน้าเขาเลยเราก็บอกอ้าวโผล่มาแล้วเหรอเนี่ยโผล่มาเจอกันแล้วเหรอสุดยอดมากสุดยอดมากเลยอ่ะสุดยอดมากคนที่ปฏิบัติมาดีแล้วพอมาเจอพื้นที่ที่ดีแล้วเจอพลังพันคูณหมื่นไปอีกเนาะแหมถ้าหลวงพ่อพระถ้าเกิดพระอาจารย์เอ่ยปากแบบว่าอย่างนี้โอ้มันไม่ธรรมดานะพี่น้องเอ้ยไม่ธรรมดาดีมากดีมากเลยเนี่ยเพราะนั้นก็ปลาดาวนะครับปลาดาวอธิษฐานจิตแล้วก็นั่งพลังทุกวันนะตอนนี้บังคับแล้วเอาสักไม่นานพระอาจารย์นั่ง15ถึงครึ่งชั่วโมงเองนั่งไป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 เพราะแล้วมันจะกำหนดเป็นมันจะเห็นเป็นแสงสีมาก่อนนะส่วนเรื่องกสิบนี่ก็ต้องปรึกษาพี่อรวรรณบ่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจะรู้ว่าปลาดาวธาตุร่างกายดั้งเดิมเนี่ยมีกสิบใจโดดเด่นเดี๋ยวพี่อรวรรณก็จะแนะนำให้ครับจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีการใช้ช่วงกลางวันด้วยครับ19ล้านคนขอบคุณมากครับเนี่ยคุณจงหัวข้อชะตาวันนี้คือการรักษาดูแลคนป่วยเนี่ยทั้งหมดไม่ต้องพูดเลยเนี่ยฟังคลิปนี้รู้เลยว่าจะดูแลรักษาคนป่วยยังไง จบเนี่ยตั้งหัวข้อมานี่ไม่ได้ดูเนี่ยนะว่าคุณจงจะเข้าไลฟ์เพิ่งมาเห็นตอนจะเข้าไลฟ์แล้วมาพิมพ์บอกว่ายินดีมากอ่ะครับพอดีแบตหมดครับผมก็พิมพ์ไม่ได้แบตเพิ่งมาเนี่ยก็จะตั้งไว้เนี่ยรักษากันแบบนี้ไม่ต้องเสียยาแป้งไม่ต้องไปอะไรกันเลยไม่ต้องไปเสียเงินยาหมอกันแล้วไงรักษาเนี่ยดินน้ำลมไฟในกายของเรานี่แหละเนาะแล้วก็พลังงานทวีไปก็มีครูบาหลวงพี่นะก็มาคุยนอกรอบอยู่ว่าแต่ก่อนพระอาจารย์ก็พูดเรื่องต่างดาวแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจแต่วันนี้นะเขาอารมณ์คือตั้งแต่ผมลงมาจากรถแล้วพระอาจารย์เรียกเข้าไปคุยเห็นพวกก็เรียกเข้าไปคุยแล้วก็คุยไปพระอาจารย์ก็บอกว่ามันก็มีนวัตกรรมก็คือการนั่งสมาธิจะไม่เบื่อไม่น่าเบื่ออีกต่อไปท่านพูดอย่างนี้จริงคุณอุ้ยประโยคจากท่านนี่อุ้ยดีงามมากหลายประโยคมากเลยเนี่ยใช่เป็นการนั่งสมาธิที่แบบมีความสุขไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าใครชอบเรื่องตื่นเต้นแบบจงนวัตก็จะเจอแบบนี้ใช่จริงแต่ถ้าใครชอบแบบนั่งแล้วจิตปิติดิ่งอะไรนี่อ๋อเอาไปเลยเนี่ยจะทำชอบดิ่งเงียบๆปิติเฉยๆงั้นอะไม่ชอบพินิหารไม่ชอบตื่นเต้น ใช่โอ้ท่านให้ประโยคมาดีมากเนาะท่านเมตตามากเพราะว่าถ้าจงสัมผัสพลังท่านนี้จงยังคิดว่าท่านเป็นอริยะแล้วนะเนื่องจากว่ามีการปล่อยเมตตาไม่ประมาณไม่มีเวลาเลยนะพุ่งออกมาเป็นตัวท่านพุ่งออกมาเป็น
ก็เลยคิดว่าไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่าท่านก็ออกตัวอยู่นะว่าอาตมาก็แต่ก่อนก็สอนเขาตื่นเต้นก่อนแต่นี่แก่แล้วผมพูดอย่างเงี้ยแต่ไม่จริงฮะไม่จริงพลังงานยังเปี่ยมล้นอยู่ใช่ใช่ถ้าฝึกอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีคนแก่หรอคุณจงทีนี้ก็เลยพูดถึงกรณีที่พี่แปมโพสต์ตอนนี้ว่าถวายโรงพยาบาลส่งมาถูกทางค่ะพลังงานจะรักษาใช่ทีนี้โจทย์มันก็คือว่าในโรงพยาบาลส่งเนี่ยครูบาอาจารย์เองแล้วก็พระเองเนี่ยก็จะมีของเดิมของเก่าของใหม่ก็คืออาการอาพาธนี่นะอาพาธนี่มันมีหลายสาเหตุนะฮะเช่นความผิดปกติของสังขารฉันอาหารไม่ถูกกับสังขารเทวดาเขาเรียกอะไรนะก็จะมีสิ่งพลังงานตัวอื่นไปทำร้ายอย่างเงี้ยก็ใช่ครับแล้วก็ไปเล่นวิชามามันก็แปรปรวนในธาตุพลังทีนี้อาจารย์รัตน์ก็บอกว่าในโรงพยาบาลโอ้ยพลังลบอะไรนะพลังสีดำเยอะแยะโยมใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่ผมพูดครั้งแรกไงฮะว่าในสถานที่ที่มีหยินรุนแรงเนี่ยเข้าถ้ำเสือเพื่อจะเอาลูกเสือไงครับพี่แปมพลังงานซ้อนพลังงานพลังงานซ้อนพลังงานคนยุคโซเชียลเนี่ยชอบเปรียบเทียบไงแต่ทีนี้อยากเปรียบเทียบได้ใช่ไหมก็เอาให้มันชัดๆไปเลยคือโรงพยาบาลไม่เป็นสีดำถ้าจะเอาสีขาวเข้าไปตัดเนี่ยมันจะบ้าบินหน่อยนะมันจะบู๊หน่อยนะพี่แปมแต่ถ้าพลังงานไม่แข็งแกร่งจริงเนี่ยไม่ถ้ามาเซอร์ไม่ช่วยพี่อรวรรณไม่มาเนี่ยจงสวัสดิ์ก็แย่นะใช่ใช่แย่เราไปเดินจำลองคินจงแย่ตั้งแต่เครื่องพันเท่าแล้วถ้าเครื่องพันเท่านี่ระเบิดตั้งแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันครับแต่นี่เป็นลักษณะการเปรียบเทียบแบบขาวกับดำไปแย่งชิงขาวแย่งชิงดำกันซึ่งมันรุนแรงแต่ว่าถ้าเป็นในทางพี่จารุภาพี่แป๋มเนี่ยก็ไปคุยกับท่านผอ.อะไรพวกนี้ก็เป็นเครื่องใหญ่จะเพิ่งแรงนะฮะเพราะว่าเครื่องใหญ่เนี่ยมันแรงจริงครับพระอาจารย์รัตน์ยืนยันว่ามันทำให้ร้อนคนจะตกใจแล้วท่านก็ถามว่าทำไมมันมีสองขั้วขั้วใหญ่กับขั้วเล็กขั้วเล็กนำไปกระตุ้นขั้วใหญ่ถ้าเปิดขั้วใหญ่ปุ๊บเนี่ยคนช็อกนะจริงครับเรื่องนี้จริงใช่ก็วันนี้ร้อนเจอเราต้องเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้ว่าเครื่องแสนเท่าเครื่อง500,000 เท่าเครื่องล้านเนี่ยถ้าไม่เริ่มต้นจากเครื่องพันเนี่ยคุณช็อกนะใช่ใช่ใช่ไม่ได้รับผลดีนะมันจะกลายเป็นแรงไปสำหรับชีวิตมนุษย์ใช่เพราะว่าวันนี้คุณโจงขนาดวันนี้ชาดำเนี่ยก็ยังดีท็อกโดยการถ่ายอยู่เลยนะเนี่ยพอเมื่อไหร่จะเจอเอฟเฟกต์พลังไหนมาเนี่ยมันก็ยังถ่ายอยู่ถ่ายแต่มันไม่ได้ถ่ายน่ากลัวแต่มันแบบมันผิดปกติกว่าเดิมอ่ะมันยังมีการสวัสดีครับต้องมีครับมาตอนสำคัญเลยย้อนดูย้อนหลังนะครับใช่ใช่ใช่มันจะดูถูกดีท็อกซ์รูปแบบเนาะวันนี้พี่จงไลฟ์มันมากเนี่ยยังมันเลยคืนนี้ยังสนไม่นอนอยู่เนี่ยไม่นอนตีสี่นะเฉดามเนี่ยถ้าสารสะเทือนทีไรก็ตีสี่ทุกทีเฉดามอ่ะก็เป็นเทคนิคสำหรับฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเอ๊ะพระอาจารย์รัตน์พูดถึงเรื่องเด็กไหลนิดหนึ่งนะท่านก็บอกว่ามันจะมีทั้งพิธีปลอมและพิธีจริงนะฮะเราก็ไม่กล้าถามเยอะก็ผ่านประเด็นนี้ไปอันนี้ประเด็นไม่เข้าข่ายเราอย่าไปยุ่งเขาเลยคุณโจงมันจะมีอยู่แล้วแหละมันเป็นปกตินะวงการไหนๆก็แล้วแต่มันมีทั้งบวกและลบผสมอยู่แล้วค่ะมันเป็นทีนี้ก็หลวงพี่ก็ถามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณโจงแต่เซตพลังงานของเราจะทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นคุณโจงงงไหมต่อไปนะอะไรอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวมนุษย์จะฉลาดขึ้นมนุษย์จะเลือกเสพได้แล้วค่ะอ่ะไปต่อราคาเครื่องเท่าไหร่นะแล้วถ้าวางร้านเท่าลงแต่ในจังหวัดค่ะทุกคนจะรับพลังแรงไปนะครับก็ก่อนที่จะวางร้านเท่าเรามีพันเท่าแล้วไงฮะน้องปลาดาวพันหมื่นแสนทยอยกันแล้วไงเนี่ยตอนเนี้ยมันจะต้องซอฟๆนิ่มๆนวลๆคือพันมันไปเยอะแล้วนะพันมันไปพันเครื่องแล้วนะซึ่งโครงข่ายพันเครื่องถ้าคูณกันจริงๆเนี่ยนะคูณกันจริงๆก็เป็นเท่าไหร่ฮะพันคูณพันก็ล้านแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ล้านเท่าแล้วแต่ว่าลักษณะของร้านคือประกอบจากหน่วยออดโยนเป็นจุดเป็นจุดนะฮะไม่ใช่หน่วยร้านตู้เดียวไงฮะมันย่อยๆเนาะย่อย
น้องประดาพอจะมองภาพตามทันไหมฮะที่มาสเตอร์เป็นตะข่ายเพราะว่ามันแรงแต่นี้การแรงของเราก็คือพันไปคุมไว้อยู่แล้วการกระตุ้นจากพันไปพันเนี่ยมันจะซอฟกว่าการกระตุ้นล้านทีเดียวเลยถ้าล้านทีเดียวตู้มแต่นี้พอตั้งล้านไปในกลุ่มของพันที่วางพันไปอยู่แล้วเนี่ยเราตู้มเอาพันเอาล้านตู้มใส่เนี่ยก็ยังคุมระดับได้ให้นุ่มนวลอยู่ครับใช่ใช่ใช่ถ้าถึงเวลานั้นไม่น่ากลัวครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือกลับย้อนขึ้นมาคือคุณจะต้องชำนาญในการนั่งพลังเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าพลังตัวนี้เดี๋ยวมันเกินเดี๋ยวมันก็หลุดออกไปเองสัมผัสเดี๋ยวปรับสมดุลให้เองใช่ใช่ใช่เพราะว่าเป็นพลังมงคลนะไม่ได้เป็นพลังร้ายเออใช่ที่มันร้อนเนี่ยเพราะว่าข้างในเรามีของเยอะมันต้องเอาออกของไม่ดีบอกว่าใช่มันร้อนเพราะว่ายังไม่ถึงจุดพีคในการเผาผลาญยังไม่ถึงจุดพีคในการทำลายแต่พอทำลายหมดจะกลับมาดียิ่งกว่าเดิมอีกครับจะสมดุลกลับมาดียิ่งกว่าเดิมอีกครับอยากได้เครื่องล้านเท่าราคาเท่าไหร่เนาะน้องนิวคุณเชิญตอบไปแล้วน้องนิวอยากได้เครื่องล้านเท่าเครื่องล้านเท่าราคาจริงๆอ่ะมัน1ล้านบาทแต่ถึงเวลามันไม่ถึงหรอกเข้าใจไหมถึงเวลานี่มันไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันแล้วแต่ต้นทุนของหินแล้วแต่ว่าคนๆนั้นจะเอาไปทำอะไรด้วยนะค่ะได้อยู่แล้วนามเกิดรูปเกิดพี่น้องค่ะปรารถนาสิ่งใดนะนามเกิดรูปเกิดนามเกิดรูปเกิดเอาไว้เลยค่ะทุกอย่างตามนั้นเลยค่ะน้องนิวเครื่องล้านเท่าแล้วพี่จะไปตั้งใน RCAโอ้เปลี่ยนเซ็กฟอร์สไลฟ์ฟอร์สกันใช่ไหมเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นกันเลยเนี่ยไปแกล้งน้องนิวอันนี้เป็นโจทย์ให้น้องนิวคิดต่อแนวเนี่ยแซวแซวแซวหยอกเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์เกิดมาในโลกครั้งหนึ่งเนี่ยนอกจากเป้าหมายจะมีความสุขที่สุดในการเป็นมนุษย์แล้วยังไม่พอนะแต่บางคนก็จบอยู่ที่นั่นแหละนะว่าเกิดมาก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะแต่ในความเป็นจริงคือเราและจักรวาลเนี่ยต่างเป็นกันและกันนะครับใช่เราทิ้งขยะบนโลกเนี่ยเราทิ้งออกจากตัวเราเนี่ยมันก็เป็นของเราอยู่นะเพราะมันเป็นจักรวาลขยะชิ้นนั้นมันเป็นของจักรวาลเป็นของเราไหมเป็นแต่ว่าเรามากำหนดว่าฉันทิ้งออกจากตัวฉันแล้วไม่ใช่ของฉันแต่ในสถานการณ์จริงไม่ใช่มันเป็นสสารที่อยู่ในโลกนี้ก็คือทำร้ายตัวเองอยู่เดิมมันเป็นสสารที่คุณก็ต้องรับผิดชอบจริงทั้งเป็นขยะในรูปธรรมและนามธรรมเราต้องรับผิดชอบหมดนะคุณโจงนั่นแหละฮะถ้าใครเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเมื่อไหร่คุณจะรู้แล้วว่าทรัพย์สมบัติที่มีของคนนั้นมันมีร้อยล้านมันก็คือก็ของเราด้วยนะฮะคุณเชอร์มี300ล้านตอนนี้ก็เป็นของจงธวัฒน์ด้วยแต่คุณเชอร์มีหน้าที่เฝ้าอยู่ตอนนี้เฝ้าโอเคเป็นเจ้าแม่เฝ้าถ้าใครเข้าถึงสัจจะตัวนี้สัจจะนี่คือสัจจะครับสัจจะที่ไม่มีทฤษฎีใดเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ก็คือสัจจะแล้วใช่มันจะเกิดมาแล้วตายเป็นสัจจะอันนี้สสารพลังงานก็เหมือนกันฮะผมพูดสิ่งใดออกไปนะครับมันก็จะตกแล้วมันก็จะย้อนกลับมาผมอยู่เหมือนกันมันไม่ได้เสียหายไปไหนครับใช่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 เพราะนั้นแล้วมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยดวงจิตมันก็อยู่ในนี้แหละมันก็กลับไปกลับมาไปกลับมาใช่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 นั่นแหละเพียงแค่วันนี้เนาะเพียงแค่วันนี้เราไม่รู้สึกเองอ่ะไม่อย่างวันเนี้ยเราคุยและที่เราคุยกับคุณจงในส่วนตัวเราบอกว่าคนที่แบบอยากรวยมากๆเอาเดี๋ยวนี้จะรวยเดี๋ยวนี้จะรวยเดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องฟรีๆด้วยนะเนี่ยดูคำพูดของมนุษย์ที่พูดออกมาเขาอยู่ในสภาวะจิตเขาคับแคบปิดแน่นอึดอัดเป็นทุกข์มันอยู่ในสภาวะเขาเรียกใช่ใช่จะรวยเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมครับพี่อรวรรณบอกว่าผมพูดได้ดีมาดามเกสก็พิมพ์ได้ดีนะวันนี้ผมไปคำชะโนดนะหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วผมไปเจอสภาวะขาดแคลนผมไม่ได้ว่ามาดามเกสจะพูดแบบนี้เขาพิมพ์ลงในนั้นพลังงานหนาแน่นแต่อยู่ในสภาวะขาดแคลนมาดามเกสเข้าถึงแล้วคำว่าขาดแคลนคืออะไรครับไปถึงนะมีคนเป็นพันขออยู่นั่นแหละขออะไรนักหนาก็ไม่รู้แล้วทีนี้
พญาปู่เนี่ยก็จะไปเอามาจากไหนมาให้คุณแต่ละคนก็ไม่เคยมีเต็มสักทีเนี่ยแสนแสนล้านคนไปก็ไปขออย่างเดียวขอเต็มไปหมดคุณเชิญขอจนผมกลัวจนผมแบบไหว้เสร็จพร้อมมาแล้วไม่อยู่แล้วก็เหมือนที่ย่าโมเหมือนกันย่าโมโคราชอ่ะไม่มีใครอะไรเลยมีแต่คนไปขอคุณย่าโมช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย่างนี้ตลอดไงอะไรฮะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตอ่านของพี่แบมครับคุณจงพรุ่งนี้เอาจี้ที่ขอให้พระอาจารย์จับพลังสิคะแล้วมาบอกเล่ากันอันนี้เป็นเซตน้อยๆอันนี้ให้ญาติโยมอ่ะเดี๋ยวญาติโยมจะมาจับอยู่ครับพระอาจารย์ต้องเป็นชิ้นใหญ่นะเหมาะกับท่านแล้วครับอ่านคุณสมศักดิ์หน่อยผมไม่เห็นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะคุณสมศักดิ์บอกว่าตอนนี้ฟังอยู่สวัสดีครับครับคุณเชิญอ่านนะครับผมมองไม่เห็นตอนนี้ฟังอยู่ขนหัวลุกเป็นช่วงๆครับโอ้บอกแล้วไงครับจงทวัตเป็นสื่อกลางพลังครับเมื่อกี้ลงตรงนี้เยอะมากแล้วก็ส่งไปแล้วเนี่ยตอนนี้คุณจงนี่คุณจงได้บุญเยอะนะเนี่ยวันนี้เพราะว่ามันเปิดเขาเรียกพวกอะไรเปิดกะโหลกหลายคนแล้วกันอะกะโหลกของคนที่ยังแบบงงๆสงสัยเรื่องของพลังเนี่ยวันนี้เปิดกะโหลกเยอะมากเลยเนี่ยครับมันต้องใหคือพอเราคุยกันบางทีก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยพอได้ฟังคำของพระเนาะที่ท่านปฏิบัติมาดีๆท่านให้ประโยคมาหลายๆประโยคนี่โอ้ใช่เลยใช่ครับใช่ครับพรุ่งนี้ที่ตั้งใจไว้ก็คือจะต้องเรียนพระอาจารย์ให้เปิดรับพลังแบบกระทุ้งนะฮะกระทุ้งมี2จุดนะฮะคือที่จมูกซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอาจจะไลฟ์แล้วก็อาจจะแชร์ให้พี่น้องฟังมีที่จมูกกับที่หัวใจนะครับพระอาจารย์ให้กระทุ้งกระทุ้งโดยมีวัสดุโดยมีอุปกรณ์ของท่านนี้ซึ่งตอนแรกที่ผมกระทุ้งครั้งแรกนะสมองผมมันว่าบ้าบ้าอ่ะท่านก็บอกว่าตัวแรกคือสมองจะสว่างท่านก็พูดทันทีเลยนะยอมทำตามเสร็จท่านเห็นแล้วมั้งท่านก็พูดทันทีกระทุ้งเสร็จมันจะสว่างอะไรเงี้ยถ้ากระทุ้งที่หัวใจเนี่ยตัวก็จะสว่างครับคำพูดดีเลยค่ะสั่นสะเทือนความขาดแคลนออกไปยังไงก็ไม่รวยครับขาดแคลนก็คือว่าเราโมแต่ขอไงฮะเราลองแกะความรู้สึกที่เราขอสิครับมันขอคือเราไม่มีไงฮะก็เราถึงไปขอเขาใช่แต่ถ้าเรามีเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะให้เห็นไหมฮะถ้าเรามีเนี่ยมันพร้อมที่จะให้แต่ถ้ารู้สึกไม่มีเราก็ให้ไม่ได้เพราะว่ามันขออยู่ใช่น้องนิวทุกวันนี้นิวชีวิตปกติมากๆไม่ฝันไม่เห็นอะไรเลยปกติสุดๆตกลงที่พูดนี่คืออยากฝันหรือว่าอยากไม่ฝันไม่ถ้าฝันแบบไม่ต้องฝันก็ได้นะหรือฝันดีใช่เพราะงั้นตอนนี้เราผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็คือไหว้สักการะเนาะไม่ต้องไปขออะไรท่านเพราะว่าชะดำก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะชะดำเป็นอย่างนี้มานานและชะดำผ่านย่าโมอ่ะเมื่อก่อนชะดำก็ขอแต่ตั้งแต่ที่เราอิ่มเต็มอ่ะเราจะมีแต่ไปไหว้แล้วขอให้ท่านมีพลังเยอะๆนะขอให้ท่านมีพลังเยอะๆเยอะๆเชื่อมพลังแล้วก็คนที่มาขอจะได้เยอะๆ จะได้สมปรารถนาถูกต้องเทคนิคส่วนตัวของผมก็คือเวลาไปไหว้ท่านจะต้องมีการแลกแบ่งบุญให้ท่านอุทิศส่วนกุศลบุญใดที่เคยกระทำในอดีตการปัจจุบันการอนาคตเนี่ยขออุทิศแบ่งให้ท่านนี่เป็นการแชร์กันแล้วไงเป็นการเชื่อมสะพานนะครับขออุทิศขอยกให้ท่านเพราะท่านมีคนมาขอเยอะใช่เราต้องเป็นกันอย่างนั้นเนาะเราต้องเป็นกันอย่างนั้นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้นะครับป่าดาวไม่ใช่ตอนนี้นะแต่ว่าตอนนี้พรุ่งนี้ป่าดาวเดี๋ยวจะต้องสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวต้องจดรายละเอียดครับเพื่อจะไม่ให้มันผิดเพี้ยนพี่อรวรรณบอกว่าอรวรรณประกาศท่านจะเป็นยังไงนะสมควรจะตัดสินใจไปแล้วกันครับกราบใครครับพี่อรวรรณมาหาท่านเลยท่านกราบพระอาจารย์พระอาจารย์รัตอยู่ครับพระอาจารย์รัตเห็นมาสเตอร์ด้วยมั้งคงไปคงเจอเนี่ยเนาะเจอว่าเนาะเพราะพระอาจารย์ให้แสงสีขาวกับแสงที่ทองเก่งมากท่านท่านสื่อนำอากาศวิญญาณธาตุท่านพูดหลายครั้งมากพูดเรื่องนี้แล้วก็เลยอยู่ในหัวจงเนี่ย
วิญญาณธาตุอากาศธาตุท่านบอกว่าไปบำรุงกายพลังโดยเฉพาะพูดอย่างนี้อืมได้บำรุงกายพลังคีย์เวิร์ดสำหรับพี่น้องหลายคนที่ยังนั่งพลังไม่ได้เพราะว่ากายพลังยังไม่เต็มความหมายก็จะมีเทคนิคเช่นกระทุ้งพลังบ้างหรือไปหาจงไปกับท่านจ้ามาเลยครับเดี๋ยวจะไปรับที่สนามบินเราต่อไปน้องนิวไม่ต้องขอพรแล้วน้องเหมาะน้องนิวมีเยอะมากแล้วตอนเนี้ยต่อไปเราไม่ต้องขอพรนะแค่ระลึกถึงบุญเก่าๆที่เคยทำแล้วเรามีความสุขมากนะพอระลึกถึงปุ๊บมีความสุขปั๊บเลยนะฮะอธิษฐานเลยของทิศขอแบ่งถ้าคนนี่เขาจะเรียกแบ่งเนาะแต่ถ้าต่างปิติเขาเรียกอุทิศบุญไปถึงท่านพออุทิศไปเนี่ยมันจะเกิดอาการปิติขนลุกขนพองนะนั่นแหละรีบส่งเลยดันเลยว่าให้ถึงท่านไปถึงเลยอย่างนั้นเลยเป็นพลังสีขาวถึงเลยนะท่านจะไปใช้ประโยชน์เลยเอาไปเลยใช่แล้วส่วนเราจะโปรแกรมบวกก็คือว่าเราโปรแกรมว่ามันเกิดขึ้นแล้วไงเราแข็งแรงแล้วเรารวยแล้วเราอุดมสมบูรณ์แล้วรู้สึกเอาไว้ไม่ต้องไปขอนะไม่ต้องว่าขอรวยพันล้านขอรวยร้อยล้านนี่คือขาดแคลนห้ามขอเออใช่เราไม่ต้องขอเพราะเรารวยแล้วทีนี้การขอกับตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะตั้งตรงระดับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่นะครับก็คือมีความพร้อมยังไงมีความสำเร็จแล้วเรามั่นใจว่าสำเร็จอันนั้นแหละคือสำเร็จเพราะมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมาให้เราพิจารณาเสร็จการโปรแกรมภาพก็ทีเดียวแต่ความมั่นใจสมาธิก็คือชัดว่าเนี่ยสำเร็จแล้วไม่ได้กลัวไม่ได้เกิดกลัวอะไรสักอย่างยังไงก็สำเร็จใช่เป็นอย่างนั้นนะลักษณะเพราะมันสำเร็จไปแล้วไม่เอาแล้วของจากโลกทิพย์เอามาด้วยอ้าวอย่าพูดอย่างนั้นสิครับมันถามพี่กับพี่อรวรรณสสารเปลี่ยนเป็นพลังงานไงพลังงานเปลี่ยนเป็นสสารไงน้องนิวน้องนิวพลาดอีกแล้วพลาดของจากโลกทิพย์นี่คือเป็นพลังงานไงน้องนิวเดี๋ยวเรามาแปลงเป็นสสารไงค่อยเป็นพลังงานแต่มนุษย์มาทำให้มันเป็นสสารมีรูปลักษณ์ใช่รูปนามเนาะรูปนามก็ได้ใช้คำว่ารูปนามของเราเอามาเป็นให้เป็นรูปนามรูปขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ว่าโลกทิพย์เขาให้ได้แค่สัญญาณกับพลังงานเป็นก้อนรับไปหมดนะรับไปเลยถ้าแปลงไม่เป็นก็ส่งมาให้พี่เดี๋ยวพี่แปลงเออใช่น้องนิวเธอไม่รับได้ไงเธอต้องส่งมาให้คุณจงเดี๋ยวคุณจงก็จัดการแปลงเป็นสสารให้ส่งพี่อรวรรณก็ได้เดี๋ยวพี่อรวรรณแปลงเป็นเออเป็นสสารให้เป็นรูปให้อย่างเช่นพลังงานต่างมิติที่เขาส่งให้โคชชิ่งพวกโคชพวกนี้เขาเก่งนะเขาจะไปเอาพลังงานมาเห็นไหมฮะมันก็เป็นตัวหนังสือมันก็เป็นอีโมชันเป็นอารมณ์ออกมามันก็เป็นรูปลักษณ์เป็นตัวหนังสือเป็นแล้วแต่เขาจะสร้างออกมานั่นไงฮะเป็นรูปธรรมใช่ไม่ใช่ว่าไม่เอานะเอาสีเวลาไปที่มันเป็นทองไงผลมาเยอะแยะแล้วทีนี้จะแปลงยังไงก็เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องไปคิดต่อใช่ก็แปลงมาโดยการทำงานการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาแปลงมาเป็นรูปเงินรูปทองรูปบ้านรูปรถรูปทรัพย์สินอะไรของเราที่เราปรารถนานั่นแหละที่มนุษย์ปรารถนาน้องนิวมีท่านผู้นำหน้าที่แปลงสามน้องนิวมีท่านผู้นำทำหน้าที่แบ่งทรัพย์นะใช่น้องนิวอยากได้หินมากก่อนเปลี่ยนเป็นหินบ้างอันนี้มันอยู่ในหมวดกสิณดินครับแปลงพลังงานเปลี่ยนรูปได้ไงคุณจงพลังงานเปลี่ยนรูปได้สสารเนาะก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้นิวจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรก็ได้ขอให้ได้มาก่อนเนี่ยได้อย่างน้องนิวถูกแล้วเนี่ยตอนนี้เม้นครับเธอพูดก่อนตอนนี้เม้นไม่ขึ้นหน้าจอชะตำเลยนะเนี่ยเอาล่ะฮะพรุ่งนี้หน้าจอแปมมาสอนพี่น้องกระทุ้งพลังพรุ่งนี้อาจจะขออนุญาตอาจารย์หรือขอลูกพี่ก็ได้นะครับนิวอยากได้หินมากกว่าอ๋อนี่อ่านไปแล้วโอเคเพื่อนพี่จงที่เป็นชาวต่างชาติเขาเสนอหินมาเต็ม Facebook อยู่เนี่ยแต่ว่าไม่ได้โพสต์เฉยมีอะไรนะอาเกต40 ตันคุณเชิญคิดดูอืมอืมอืมเก
ค่ะไอ้คนไม่อยากได้ก็อยู่นี่ไอ้คนอยากได้ก็อยู่ในโซเชียลเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวน้องนิวก็ไปเป็นเพื่อนคุณจงแจสเปอร์โอ้แล้วก็ส่งมาวันนี้99คนส่งมาอยู่นั่นแหละเขาคิดว่าเราเป็นคนขายอเมทิสต์ต่างโลกใช่ผมก็เลยส่งรูปคุณจะแต้มให้เขาก็บอกว่าใครนี่สวยจังงานอ้าวเนี่ยเอาจะไปเป็นไอ้นี่ก่อนคอนเน็กชันก่อนเนาะใช่มันเป็นภาษาอังกฤษไงจงเป็นโฆษณาภาษาโฆษณาเล่นๆบางช่วงอารมณ์มันก็เครียดก็เลยพิมพ์เป็นส่งอ้าวมันต้องมีถูกแล้วมันต้องมีคุณจงพิมพ์ส่งเดทเดี๋ยวได้ผลนะส่งเอกอารมณ์ส่งเดทนั่นแหละมันจะได้ผลนั่นแหละอารมณ์ที่ไม่ได้คาดหวังสวยจังใครอ่ะใครสวยจังมันก็ตามมาเช็คเลยนะว่าชื่ออะไรอย่างนั้นแล้วก็ขี้เกียจตอบมากเลยเนี่ยใช่ให้มันเกิดยินอย่างไปให้มันเกิดยินอย่างไปนะมาดามเกสนะคุณเธอเนี่ยแบบสเปคของตะวันออกกลางแล้วนะตอนเนี้ยนั่นน่ะก็มันไม่สเปคได้ไงก็ตัวเองเป็นคนส่งรูปไปอ่ะแหมเอาน่ะยินอย่างให้เกิดกับทีมงานบ้างมีคำถามไหมครับ14ล้านคนครับมีคำถามไหมเนี่ยจบเนี่ยฟังคลิปนี้จบเลยฟังตั้งแต่แรกรู้เลยว่าเราอายุยืนกันมากเนี่ยของจะลบที่ได้มาก็ต้องดูแลท่านนิวเคยไม่ไปถวายอันนี้น้องนิวหมายถึงก้อนพลังงานแล้วนะเนี่ยก้อนพลังงานที่เป็นมาจากโลกเทพเช่นยานเทวดายานกุมารทองยานอะไรไม่รู้ปรึกษาพี่ใหญ่อรวรรณครับแต่ว่าน้องนิวเชื่อเรื่องนี้ไหมไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้นะไม่มีเรื่องบังเอิญนะครับทุกเรื่องมีเหตุมีปัจจัยทำไมนิวจะต้องได้เจอได้รับเนาะก็ทำต่อเนื่องกันต่อไปมันจะต้องเป็นประโยชน์สักวันใช่ใช่มันเป็นเหตุปัจจัยเพียงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างเครื่องสวยมากตั้งอยู่นะจริงค่ะไอ้จงอะไรจริงจ๊ะคุณเชลสวยเงี้ยหรอไม่ใช่ เขาพูดเรื่องพลังงานบางทีเรายังไม่รู้แล้วก็ทุกอย่างมันคือมันมาดีแล้วไงแต่เรายังไม่รู้ว่าตอนนี้มันอาจจะต้องใช้อะไรหรือไม่ใช้อะไร คนไหนมีดีๆอยู่แล้วทำต่อไปปฏิบัติต่อไปน้องนิวจ๋าปฏิบัติต่อไปค่ะเนาะชีวิตใครจะไปเหมือนใครน้องนิวบอกนิวอยากใช้ชีวิตแบบพี่เชแตมแน่อันนี้เขาเรียกเป็นทุกข์แล้วนะเนี่ยมีความอยากปวดหัวแล้วเนี่ยนิวรู้ไหมว่านิวอ่ะจะได้ใช้ชีวิตมากกว่าพี่เชแตมเป็นพันเท่าเลยนะเพราะว่านิวมาจากเลเวลที่ดีกว่าพี่เชแตมไงพี่เชแตมมาจากไก่กาละเล่นะน้องนิวนี่มาจากสายสมาธิเดี๋ยวน้องนิวจะพิเศษกว่าพี่เชแตมเยอะเลยเดี๋ยวมันเป็นทุกข์นะไปอยากเป็นคนนั้นคนนี้ได้ไงทำไมไม่อยากเป็นน้องนิวอ่ะใช่ทำเนี่ยบอกทำแบบคุณอรวรรณพูดอะถูกแล้วน้องนิวอาจจะเป็นคนมาปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณได้นะน้องนิวเนี่ยจะเป็นคนไม่ธรรมดานะของทิพย์ที่ได้มาท่านไม่เคยขอไม่รับอะไรแต่นำไปช่วยคนได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณด้วยนะครับดูนี่แอดวานซ์ไปอีกครับแอดวานซ์พี่ใหญ่เราแอดวานซ์ไปอีกครับใช่นั่นแหละจริงจริงน้องนิวมาถูกทางแล้วจ้ะใจเย็นจ้ะที่รักจ๋าใจเย็นน้องรักน้องนิวมาถูกทางแล้วของที่มีอ่ะเดี๋ยวแสดงอภินิหารนี่โอ้ไม่ธรรมดาเนาะคุณจงตอนนี้ได้เครื่องพิเศษไปแล้วเนี่ยฮะน้องนิวได้เครื่องเดียวกับที่มาสเตอร์ออกแบบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งตัวนั้นมีรังสีสีเขียวนะรังสีในการเยียวยาเลยครับรังสีในการสุขภาพดีด้วยครับอันนี้พระอาจารย์รัตน์เป็นคนยืนยันวันนี้อีกรอบนึงแบบนิวหน่อยมากภารกิจเยอะมากนิวเคยไม่ไปงานนวราตรีวัดแขกแค่ปีเดียวท่านมาเข้าบอกว่าเห็นวัตถุมากกว่าพิธีกรรมที่อันนี้ต้องช่วยกันพิจารณาเป็นเคสไปนะแต่ว่าถ้าพี่จับพลังที่น้องนิวพูดมาตอนนี้คือเคสฝั่งนั้นน่าจะเป็นฝ่ายลบฝ่ายลบคุณจงเขาผูกได้ถูกใจจริงๆเขา
เขาติดลาภสักการะเนาะเขาอยากให้น้องนิวทำนั่นทำนี่ให้อืมจริงถ้าเป็นฝ่ายบวกกุศลน่ะเขาไม่ต้องการอะไรจากเราเลยนะน้องนิวอืมมีแต่อยากจะช่วยเนาะอย่างเช่นพ่อจะเอาอย่างอืมอย่างเช่นพ่ออาจจะโขเขาเล่นบ้างนะใช่เหมือนกับพ่อจักรวาลน่ะท่านไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเราเลยใช่ไหมคุณอรวรรณท่านให้ประโยคเรามาด้วยสังเกตไหมคนที่ทำบารมีอยู่ตอนนี้ไม่มีใครพูดคำว่ามหาบารมีเลยนะมีพ่อจักรวาลเนี่ยที่ประทานมาให้กับทีมงานเราอะวันที่จะตามคุยกับมัสคุยกับคุณอรวรรณวันแรกที่เราได้คุยกันอ่ะอือใช่ใช่เนี่ยท่านประทานด้วยมาระดับใดจากโลกทิพย์ไม่เคยได้ไปนะคะนั่นเห็นไหมอืมใช่ใช่มีแฟนท่านก็บอกคนนี้เป็นแบบไหนยังไงจะให้เอาหรือไม่อันนี้เขาเรียกว่าอยากจะมาครอบครองน้องนิวแล้วแหละเพราะว่าดูจากคำพูดอย่างเงี้ยน้องนิวต้องขู่เขาบ้างแล้วนะอืมว่าถ้ามาอยู่มากระตุ้นมาส่งเสริมแล้วไปในทางที่ไม่ได้เป็นเพื่อเป็นไปเพื่อกุศลผลบุญใดๆเนี่ยออกไปจากชีวิตน้องนิวซะอืมใช่ใช่อันนี้ขู่เทวดาต้องกระสินไฟช่วยด้วยใช่ไหมเคยเห็นเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะอนาถวินิกะเศรษฐีเคยไล่เทวดาออกจากบ้านนะคิดดูอืมเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมาคอยแต่บอกว่าใส่บาตรพระพุทธเจ้าไปทำไมใส่ไปข้าวก็หมดเนี้ยนี่คือมิจฉาทิฏฐินะแต่ว่ามนุษย์มีอิทธิฤทธิ์มากกว่าคือไล่เทวดาออกจากบ้านอืมใช่เพราะเนี่ยถึงบอกบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกันแล้วเนี่ยเอาไปใช้เลยใช่ถ้ามาส่งเสริมพูดจาดลบันดาลใจให้คิดแต่ละเรื่องที่มันไม่ส่งเสริมขึ้นมาเนี่ยนะออกไปจากชีวิตฉันได้แล้วอะไรเงี้ยอืมขู่ใช่พลังงานบางพลังงานเราก็ไม่ยอมรับก็ได้เนาะบางพลังงานเราไม่ต้องเอาก็ได้นะน้องนิวบางพลังงานเราสามารถจะไม่ต้องให้อยู่กับตัวเราก็ได้มันอยู่ที่เราเนาะดูพี่แปมบอกเจ็ดคือขาโหดไม่ใช่ขาโหดฮะเรารู้ที่มาที่ไปเรารู้ว่าพลังงานมนุษย์เองก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกับเทวดาครับนะเราจะมาสู่ห้องเทวดาก็คือเทวดาฝ่ายสัมมาทิฏฐิครับเขาก็มีเยอะแยะไปหมดเลยสัมมาทิฏฐิใช่เป็นไปในทางที่เจริญรุ่งเรืองเป็นไปในทางที่รู้สึกสงบเบามีความสุขเต็มอิ่มเนี่ยถูกต้องนะฮะจะมาน้องนิวน้องนิวต้องไปสถานที่ที่เป็นกุศลน่ะไม่ใช่ในสถานที่ไม่กุศลนะเนาะบางสถานที่เขาจัดงานจัดอะไรมาแหละแต่มันครอบไปด้วยพลังงานที่มันไม่ใช่พลังงานกุศลไงถึงตรงนี้ไงน้องนิวถึงตรงนี้ไงถึงต้องใช้มีโทสะบ้างไอ้โทสะนี่คืออาการหนึ่งของกสิณไฟฮะถ้าไม่ไปนี่เผาแล้วนะถ้าพูดดีๆไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะจัดการจะเรียกว่าฉันกลัวนะอะไรอืมใช่มาเลยกูก็ไม่กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่บางอย่างนี่เขาจะลองใจละเขาจะลองใจเช่นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจะทำให้เกิดนู่นเกิดนี่ทะเลาะอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในช่วงลองใจแต่กำลังจิตเราแข็งกว่าเมื่อไหร่นะเทวดาแพ้ครับอืมใช่เพราะว่าบุญต้องชนะบาปแน่นอนเนาะบวกต้องชนะลบอยู่แน่นอนเนาะมันเป็นอย่างนั้นสวัสดีครับแล้วของเราโผล่ทองมาแล้วอ่านตรงนี้หน่อยอ่านคุณลานทำหน่อยก็ตัดสปะดังนิมิตดวงปัญญาผาตะวันสวัสดีครับวันนี้มีท่านผู้หนึ่งม่วงอ่อนมาปรากฏไม่เหมือนมนุษย์ไม่รู้ว่าพลังก่อตัวเป็นรูปนามหรือตัวจริงของตัวจริงของใครครับไปปรากฏที่ไหนฮะไปปรากฏทุกใจมากนิวจะทิ้งทุกอย่างจะออกจะไปวัดให้หมดไปเธอก็ไม่หายหรอกเธอก็ไปเป็นพระให้พระอาจารย์นี่พี่พูดตรงเออเนี่ยเอ้ยปะขอบคุณคุณจงขอบคุณเลยนี่เปิดหลายคนนะไม่ใช่นิวคนเดียวเลยนะนี่ประโยคเนี้ยใช่เป็นพระพระอาจารย์มากเลยอ่ะไม่ใช่นิวนะที่พูดเนี่ยนะหลายคนเลยน่ะที่ไปกันชวนกับที่ลานธรรมพุทธกัสสปะดังนิมิตกันนะเออคุยหน่อยอ่อนไปปรากฏตัวจริงของใครครับ
แหมพูดจากำกึ่งนะอันนี้พูดจาทดสอบกำลังสมาธิกันนะเนี่ยเขาเนี่ยต้องปล่อยจิตด้วยอย่าไปยึดติดนะเขาอยู่ในช่วงดีท็อกซ์ครับที่ปอมแปมถ้าดีท็อกซ์ก็ช่วยกันปลอบประโลมน้องหน่อยนะน้องดีท็อกซ์แล้วค่อยตบหัวทีเดียวเลยแล้วก็อย่าลืมแล้วพอคนอื่นช่วยแล้วอย่าลืมช่วยตัวเองด้วยนะคนอื่นช่วยเราแล้วเราต้องช่วยตัวเองด้วยนะเจ็ดอีกแล้วนี่ใบหวยใช่ไหมฮะใช่มันเป็นเลขจักรวาลไงตอนนี้777เนี่ยเลขจักรวาลครับทีนี้ในวิชาโหราศาสตร์มันมาจากจักรวาล นะครับก็คือมีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็นับสมัยโน้นอ่ะนะนับดาวในระบบสุริยะจักรวาลของเราได้แค่7ดวงนะฮะแล้วถัดมาก็เลยมีปฏิทินก็เริ่มจาก7เดือนก่อนนะค่อยเป็น12แล้วทีนี้ก็เริ่มมาเป็น7วันเห็นไหมครับมันก็เข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าในฝ่ายศาสนานี่ก็จะมีเลข7เช่นสังโยชน์7อะไรพวกนี้ก็เป็นมันก็มาจากธรรมชาตินั่นแหละแสงสีลุ้งก็มี7สีอะไรเงี้ยครับคุณลานทำในขณะนั่งสมาธิในขณะนั่งสมาธิพร้อมเปิดไลฟ์ของใครไม่ทราบครับแต่ว่าดวงจิตมันมีเยอะฮะคุณลานทำแล้วก็เกิดดับเร็วมากในที่นี้อาจจะไปเกิดที่คุณลานทำเป็นสีม่วงไม่ทราบว่าจงก็ไม่ได้กำหนดครับเพียงแต่ว่าตอนที่ไลฟ์เนี่ยพลังงานมันเยอะมากมันจะไหลไปทำโทรศัพท์เนี่ยอันนี้จริงครับตอนผมไลฟ์เนี่ยมันจะดันออกไปเลยเนี่ยมันเยอะมากใช่ครับเราต้องอยู่กับเราต้องอยู่กับโซเชียลอีกนานเรามีเซตพลังเนี่ยมาถูกต้องมากเนาะคุณจงเนาะถูกต้องมากๆเนาะใช่แล้ววัตกรรมของยุคแห่งจิตวิญญาณครับใช่เพราะไม่งั้นเราเจ็ดไทยด้วยเนี่ยใช่เลขเจ็ดไทยหัวใจไทยอันนี้เรียกร้องความสนใจจะถามอะไรล่ะครับถามมาเลย ใช่เนี่ยถ้าเราเพราะว่าเนี่ยสังเกตไม่ว่าคุณจงบุคคลพิเศษในประเทศไทยอ่ะส่วนใหญ่จะคิดค้นเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยอย่างพระอาจารย์รัตน์เนี่ยก็เหมือนกันพีระมิดเนี่ยก็คือจิตวิญญาณใช่ไหมแต่ทำไมฝรั่งเนี่ยเขาจะคิดค้นนวัตกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกายภาพยานอวกาศรถยนต์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมาทำให้กายภาพมีความสุขอ่ะกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้านู่นนี่นั่นนะแต่เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยว่ามันต้องเป็นคนไทยคิดค้นเรื่องราวที่จิตวิญญาณครับพิเศษมากนะพี่น้องนะเราภาคภูมิใจนะเป็นคนไทยเนี่ยนะก็ถ้ามองโดยแบบโลกหมุนเนี่ยนะพลังงานแสงอาทิตย์มันโดนฝั่งเอเชียก่อนโดนที่ญี่ปุ่นก่อนเพราะนั้นจิตวิญญาณมันก็จะเจริญงอกงามในดีตามธรรมชาติก็จะลึกซึ้งก็จะละเอียดอ่อนนะแต่พอเป็นที่ตะวันตกพระที่ตกดินปุ๊บรูปธรรมมันจะชัดใช่ฝั่งโน้นมีความเชื่อว่าเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะสัมผัสได้โอ้โหคำถามของน้องนิวคำถามนี้ไม่ต้องถามเลยเนี่ยนี่ถ้าเปิดได้ก็คือจบเลยนะคือเพราะว่าคืออ่ะเราจะเป็นต้องเปิดตาที่3มาใช้งานไหมครับเนี่ยคือไม่ต้องถามอันนี้คิดมากหรือว่าเปิดได้แล้วถ้าเปิดได้แล้วเขาจะไม่ถามคือโดยคนส่วนใหญ่เนาะคุณจงคนส่วนใหญ่จะชอบความสุขทางกายภาพคือเห็นปั๊บสุขได้ปั๊บสุขได้ปั๊บสุขไงแล้วมันก็เป็นความสุขแบบฉาบฉวยอะถ้ากายภาพนี่คือมันฉาบฉวยไงฉาบฉวยฉุกเฉินไงแต่ความสุขระดับจิตวิญญาณเนี่ยมันลึกซึ้งแล้วมันสุขแล้วสุขได้ยาวนานสุขได้เนาะอ่ะคุณจงสรุปเป็นคำพูดหวานหวานซึ้งซึ้งเนี่ยคือแบบคิดค้นเครื่องบินอย่างเงี้ยคิดค้นเครื่องบินยานอวกาศเงี้ยนะมันจะเป็นความสุขทางกายภาพไงไม่ใช่อย่างนั้นฮะนี่ไงนี่ไงมนุษย์เกิดมาจะต้องเข้าใจสองสภาวะสภาวะแรกที่ง่ายก็คือรูปธรรมก็คือมันเกิดนั่นแหละแต่อย่าไปติดกับมันมากเอาแค่ใช้งานแต่ตอนนี้ใช่ไงแต่ตอนนี้ทุกคนจะติดไงได้กระเป๋าใหม่รองเท้าใหม่เขาหลงไงหลงลูกเขาบอกว่าพอเกิดมาให้เป็นประสบการณ์ชีวิตว่านั่งเครื่องบินเป็นยังไงถือกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นยังไงแล้วพอไปติดกับมันก็เลยเป็นปัญหาทีนี้พอเป็นปัญหาปุ๊บ
จิตวิญญาณมันก็เลยไม่โตในช่วงหนึ่งมันจะต้องโตไงรูปธรรมมันต้องสมบูรณ์ไปสักพักแล้วต่อไปก็คือจิตวิญญาณก็จะโตเขาคือกลับมารูปธรรมต้องเต็มเต็มนะเต็มฐานก่อนมันขึ้นมันถึงจะขึ้นจิตวิญญาณได้ถ้าไม่เต็มมันขึ้นไม่ได้นะคุณเจอตอนนี้ก็เหมือนกับว่าโลกเนี้ยมันรูปธรรมมันเยอะมากเนาะตอนนี้เนาะเยอะมากเนาะหมายถึงเทคโนโลยีอ่ะเขาพัฒนาจนแบบสุดๆๆกันแล้วเนี่ยไปดาวไปดวงจันทร์ดาวอังคารไปโอ้เยอะแยะกันมากแล้วเนี่ยมันถึงยุคต้องจิตวิญญาณนะอย่างคุณโจงพูดที่มาสเตอร์พามาถูกแล้วเนาะใช่ครับเพราะว่าทางนำไปทั้งรูปธรรมเราเต็มแล้วเรามีครบเกือบทุกอย่างแต่มันก็สามารถพัฒนาไปอีกนะแต่ว่ามันถึงในช่วงที่มนุษย์จะต้องโตแล้วเขาก็เลยอุปมาว่าอย่างนี้ฮะเด็กเจเนอเรชันเดี๋ยวนี้เจเนอเรชันอะไรไม่รู้เจเนอเรชัน C อะไรไม่รู้ก็เลยถ้าคนที่จะบรรลุธรรมก็บรรลุเลยคนที่ยังไม่บรรลุก็ยั้งอยู่นั่นแหละก็จะมีปัญหาก็จริงๆนะเพราะว่าโลกเราอิ่มตัวด้วยรูปธรรมมาเยอะแล้วเขาจะก้าวกระโดดบรรลุธรรมไปเลยมันอิ่มเนาะมันอิ่มเนาะมันอิ่มอ่ะมันอิ่มทางกายภาพอิ่มมากแล้วอ่ะมันต้องมาสึกระดับจิตวิญญาณเขาก็กระโดดเลยโดยไม่มีพิธีรีตองเลยแต่ว่าถ้าเป็นยุคเบบี้บูมยุคคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณทวดเราเนี่ยเขาเป็นเบบี้บูมไม่นะเขาจะต้องผ่านพิธีกรรมเขาถึงจะเข้าถึงก็อย่าไปโทษเขาเพราะว่ามันเป็นตามธรรมชาติอันนี้ตามยุคตามสมัยเนาะตามธรรมชาติที่ดีคุณพูดลันท่านลานทำยอรวันยอรวันตอบไม่ได้นะท่านลำทำท่านลานทำตอบว่าอะไรนะทีนี้คุณลานทำพูดว่าพลังแห่งจิตวิญญาณขอบคุณผู้ที่คิดค้นสิ่งนอกจักรวาลจริงสัจธรรมสิทธิรู้ครับสีม่วงนั้นหายไปหรือยังครับสีม่วงนี่เป็นสีของจิตวิญญาณน้องนิวถ้าน้องนิวเปิดได้ปุ๊บดีนะมันก็จะรู้เองอะไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นยังไงสองไลฟ์ลงยังสองไลฟ์ลง YouTube แล้วนะขอบคุณแอดมินมากนะครับแอดมินทานข้าวบ้างหรือเปล่าแอดมินคุณเจจอนจงเขาบอกขอบคุณแอดมินมากเลยนะครับโหลดลงแล้ว2ไลฟ์ทำงานตลอดเขาอะทำงานตลอดเด็กดวงวิญญาณเทพขั้นสูงแล้วเห็นมากไปสิ่งที่ดีเห็นแล้วรับไม่ได้คือจะตามติดตลอดเวลามาเป็นอ่านไม่ออกครับมาเป็นช่วงเยอะมากช่วงนั้นนิวหาทางแก้วุ่นวายมาหากฎภาษาที่จะเปิดเยอะอ๋อครับครับก็ใครทำสิ่งใดไว้ก็ได้สิ่งนั้นใครมัดไว้ใครก็ต้องไปแก้ไงฮะน้องมิวแต่ว่าอาการแก้มันคือมันหาวิธีไม่ได้เพราะสมองมันสั่งไงอาการแก้มันต้องมาจากจิตใต้สำนึกต้องจิตในสมาธิใช่เยอะเลยนี่คำถามเยอะเลยนี่ท่านบอกว่าขอให้เปิดตาที่สามย้ายเห็นวิญญาณเจ้ากรรมก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขนะฮะแต่อาจจะใช้ได้ไม่กับใช้ได้ไม่ทุกคนอะไรใช้เฉพาะน้องนิวมั้งแต่เดี๋ยวน้องนิวจะเข้าใจมากขึ้นคุณจงน้องนิวไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวพลังงานพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าจะนำพาน้องนิวเจอโป๊ะเช่มันจะมีทัมมิ่งของมันทุกคนแหละมีทัมมิ่งของมันทุกคนไม่ต้องกังวลครับคุยนานหรือเปล่ากี่โมงแล้วเนี่ย5 ทุ่มสาราเงียบมากเพราะว่านั่งคนเดียวนะครับเขาเข้าไปจำบ้านหมดแล้วแล้วมีคนนอนวัดเยอะไหมคุณจงเขานอนกุฏิใครกุฏิมานอนเลยไม่ฝังผู้หญิงไม่ได้ฝังผู้ชายไม่เยอะผมนอนคนเดียวบ้างเนี่ยโอ้บรรยากาศเนาะไม่ใช่บรรยากาศเขาใช้คำว่าพลังงานเนาะพลังงาน full energy เนาะ full energy all time เนาะโอ้ดีมากเลยค่ะคุณธนชาติไม่คุยกันเลยเหรอครับวันนี้คุณเดี๋ยวคุณเจจอนจงบอกว่าฝันดีนี่ใช่ไหมบอกว่าฝันดีเนี่ยเล่าความฝันหน่อยเล่าความฝันหน่อยเมื่อคืนฝันว่าได้ไปสถานที่ที่เราไปตอนเด็กๆ
แล้วมีคนหนึ่งมาเหมือนจะเป็นผู้ช่วยหรือยังไงไม่รู้เป็นคนอายุอ่อนไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักเขาบอกเขาจะมาช่วยเขาพูดอย่างนี้เขาจะมาช่วยงานคุณจงไอ้เรื่องของพลังงานเนี่ยนะเราก็รออยู่เนี่ยว่าอยู่ไหน เออแล้วเล่าเรื่องงูบ้านจำบ้างดิเนี่ยเราไม่ได้เล่าเรื่องงูเลยเนี่ยยังไม่ได้เล่าเรื่องงูเลยเมื่อเช้างูเนาะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอะไรหรอกคือวันนี้งูอ่ะงูใหญ่มาที่บ้านเนาะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขานะเป็นงูอะไรไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะตัวใหญ่อ่ะแล้วก็อีกทีนึงมาซ้ำอีกไงคือแบบเขาสไลด์อ่ะไม่รู้ว่าจะไลด์ใครเพราะว่าอะไรอ่ะต้นผักหวานอ่ะต้นมะม่วงเขาสไลด์ผ่านหน้าเราเลยอ่ะสไลด์ผ่านอ๋องูคือไม้อ่ะแต่มันมีสองรอบไงมีรอบตัวใหญ่กับรอบตัวเล็กแต่รอบตัวเล็กนี่คือมาแบบเราจิตของเราเนาะไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะมีงูหรอกเราคิดนะตรงนี้ไม่น่าจะมีงูหรอกมันไม่ค่อยมีต้นไม้เยอะพอพูดคำว่าไม่พอรู้สึกไม่มีงูหรอกมาแบบผ่านหน้าให้เราแบบอยากให้เรารู้ว่ามีอะไรเงี้ยอยากให้รู้ว่ามีเอ๊ะทำมาเร็วๆนี่ผิดปกตินะงูไม่ได้คือแบบสไลด์อ่ะบินได้ฮะบินได้นี่ก็มีน้อยอยู่งูบินได้ครับบางตัวงูเขียวนี่บินได้นะบินคือเวลาเขากระโดดข้ามต้นไม้เขาจะขดตัวแล้วมันจะแผ่ท้องออกบินได้มันก็เหมือนบินแต่ที่จริงเขาจะข้ามต้นไม้ไงเออแต่งูกลัวคนนะจะไม่โผล่ให้เห็นคนเห็นเพราะกลัวคนมากใช่เขากลัวมากแต่วันนี้เขาคือโชว์วันนี้เขาโชว์มากเลยเนี่ยกรณีที่โชว์นี่ก็เลยต้องเป็นกรณีพิเศษแล้วเนี่ยเออใช่น่าจะใช่แหละแต่ก็รู้สึกดีแหละผู้ไก่บอกว่ามาเยี่ยมค่ะผมเชื่อไม่กลัวงูใช่ไหมตอนนี้ไม่กลัวแล้วเมื่อก่อนกลัวมากตอนนี้ไม่กลัวแล้วตอนนี้เฉยๆอ่ะไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้ว่าจะต้องเอาเข้ามากอดนะเอาเหรอไม่กลัวแต่ไม่ใช่เอารูปลำคำอะไรงี้ไม่ใช่นะไม่กลัวคือไม่กลัวคือไม่ได้แบบว่าจะต้องวิ่งหนีเหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนนี่วิ่งอ่ะถ้าเห็นแล้วก็วิ่งหนีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้โอเคอยู่เดี๋ยวโอเคเสียงแทรกแซงเดี๋ยวนะฮะใช่ก็วันนี้ตอนคุณจงไลฟ์ตอนพระสวดมนต์เย็นน่ะคุณจงครับเมื่อกี้สิมีเสียงแทรกแซงเหรอครับครับไม่มีแล้วมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าอยากทักทายเซฮัลโหลคุณจงป่ะคุณจงตอนที่คุณจงไลฟ์ตอนที่สวดมนต์น่ะตอนพระสวดมนต์น่ะตอนแรกมันมีเสียงหวีดเลยใช่ไหมไม่ตอนคุณจงเปิดไลฟ์มันมีเสียงหวีดคุณจงลองไปดูย้อนหลังไลฟ์นะผมว่าน่าจะเป็นนั่นแหละขึ้นเพราะตรงนี้มันเป็นพีระมิดเพราะว่าจะดำเปิดมาปุ๊บมีเสียงหวีดหวีดปุ๊บจะดำขนลุกเลยแต่ว่าจะดำไม่ได้พิมพ์ไปอ่ะหวีดมาหวีดปุ๊บแล้วขนลุกแล้วจะดำพอนั่งปุ๊บปิติเลยพอฟังเสียงพระสวดมนต์ปิติเลยคือบางทีบางอย่างตอนนี้ก็มีเสียงแทรกอยู่ใช่เพราะเวลาไลฟ์เนี่ยไม่ควรจะมีเสียงอะไรหรอกแต่มันจะมีเสียงเนี่ยพี่แหละเสียงมันจะแทรกมาอยู่ทุกอย่างเป็นสัญญาณเนาะคุณจงมันเป็นคือคลื่นพลังงานแหละมันคลื่นพลังงานที่มันมาจะมาด้วยกันอยู่แล้วก็อ่านไลฟ์นะครับตอนนี้ก็เลยหลับสนิทเนาะน้องนิวหลับสนิทแล้วไม่โดนไม่กังวลใจไม่เครียดเลยไม่มาหลอกหลอนใช่ไหมขณะนี้เวลา23:06 น.ขอบคุณครับคุณธนชาติจริงต้องจัดรายการวิทยุรายการเพลงด้วยนะเนี่ยร้องเพลงเนี่ยแต่วันนี้อยู่วัดต้องให้คุณเชอร์ร้องดีกว่าคุณร้องเพลงเหรอไม่มีเพลงร้องดิมีแต่เพลงเปิดดิเรามีอะไรกันอีกไหมเนี่ยเรามีอะไรกันอีกไหมมีคำถามครับเรามีคำถามมีอะไรกันอีกไหมพี่น้องเอ้ยเรามีคำถามอะไรกันไหมแต่ว่าวันนี้จะรับเครื่องมาจากโรงพยาบาลนะฮะก็ไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนกะกันเนาะพนักงานที่โรงพยาบาลเขาอยู่เป็นกะเนาะจะไปสัมภาษณ์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ไม่นานเขาอยู่วันนึงเขาอยู่แค่5-6ชั่วโมงก็เปลี่ยนกะ4 ชั่วโมงก็เปลี่ยนสุดในสุดค่ะดีงามมากครับค่ะเดินทางกันถึงไหนแล้วจ้ามาดามเกรซอืม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 เออส
แตมก็รู้สึกนะว่าเวลาที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องถุงน้ําเกลือกันไปแล้วยังนะเราก็รู้สึกนะว่าแบบว่าอย่างเช่นว่าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเนาะถุงน้ําเกลือหรือน้ําดื่มเนาะของพระสงฆ์หรือของคนป่วยเนี่ยมันก็จะปลวกพลังงานพันเท่าพอไปอยู่วัดเนาะปกติที่พระท่านสวดมนต์อะโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันก็เป็นหกเหลี่ยมแบบสวยงามอยู่แล้วแต่นี่มันคูณเป็นพันเท่าไปอีกเนาะเนี่ยทุกอย่างเนาะที่เป็นน้ำเนี่ยเนาะต้องเดี๋ยวว่าพี่มานอนวัดตอนนี้อยู่ศาลาคนเดียวเนี่ยนี่ศาลาสวดมนต์ศาลาการเปรียญอยู่คนเดียวเพราะว่าข้างบนมีพีระมิดนะใช่เพราะเป็นนอนในห้องอยู่นะห้องข้างล่างเนาะเขามีห้องผู้ชายเขาไม่ไปเพราะห้องน้ำอยู่ใกล้ๆเนี่ยสะดวกตรงนี้มีพลังเยอะครับนอนตรงพีระมิดเลยคุณโจงดีงามมากอ่ะใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวหลวงพี่ลงมาทำวัดตีสี่ฉันตอนหกโมงเช้าครับมาถูกทางเลยนะคุณโจงเนาะมาถูกทางคืออะไรฮะมาถูกทางนี่อยู่วัดเนี่ยมันถูกมากเลยเนี่ย ถูกมากเลยเนี่ยแล้วไปวัดที่เป็นแบบนี้ด้วยนะแล้วต้องเป็นวัดแบบนี้ด้วยใช่ถ้าวัดแบบอื่นตรงก็ไปมาแล้วก็ไม่โอนะไม่โอเพราะว่าพลังเอางี้ดีกว่าคุยกันตรงๆได้ไหมคุยกันตรงๆได้พูดตรงๆอีกแล้วทักเรื่องได้ปะได้ครับอีกหลายเรื่องก็ยอมวัดเจ้าทั่วไปเนี่ยทุกคนเนี่ยเอาทุกไปเอาทุกไปเทเอาทุกไปเทไงทำแท้งนะทำแท้งทะเลาะฆ่ากันทำร้ายกันก็เอาทุกไปเทที่วัดเนี่ยแล้วก็ไปขอนะขอหลวงพี่ขอหลวงพ่อขอรวยขอสุขขอรวยขอสุขไปเหมือนไถ่บาปกันน่ะนึกออกมั้ยเพราะงั้นถ้าเกิดเราไปในวัดที่ยังไม่ได้วางโครงข่ายแบบนี้พี่น้องค่ะมันก็เป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่เราเอาตัวเราเองเข้าไปแทรกซึมพลังงานบวกพลังงานลบทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นวัดเนี่ยประมาณเนี่ยแบบของคุณจงเนี่ยสมควรไปนอน3วัน3คืน7วันจุดคืนเนี่ยไม่ต้องนอนโรงแรมเนาะเอาเงินโรงแรมเอาเงินค่าโรงแรมไปร่วมทําบุญกับพระอาจารย์เวลาที่เราไปนอนที่เชียงใหม่ดีกว่าครับดีงามมากเลยใช่ในวิชาของจุ้ยเนี่ยสาเหตุที่วัดเป็นสถานที่ยินเขาเรียกยินน่าจะมีวัดนะฮะถัดมาเป็นโรงเรียนนะครับถัดมาก็เป็นโกดังโรงงานที่วัดนี่เป็นนัมเบอร์วันเพราะว่าต้องไปพิจารณาว่าวัดนั้นมีเมนเผาศพไหมอันดับแรกถ้ามีเมนเผาศพนี่ยิน 100% ไม่ควรไปถ้าอยากทำบุญก็บริจาคเอาแต่ให้ไปไม่ไปให้ไปนอนอย่างนี้ไม่เอาเนาะไม่เอาเพราะว่ามันเป็นสถานที่ยินครับก็ถัดมาคือสิ่งที่คุณเชอพูดในถูกต้องไปก็ขออะไรไม่รู้เต็มไปหมดในวัดจุดธูปจุดเทียนสกปรกแล้วก็ไปถ่ายบาปตัวเองด้วยของสังฆทานของเก่าไปวางเต็มพระก็ไม่ได้ใช้มันเป็นโกดังอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นคนปริยายครับใช่เนี่ยถ้าเราเข้าใจอ่ะเราจะไม่ได้เราจะเข้าใจที่เราสื่อสารไงเราไม่ได้ไปพูดว่าใครอะไรไงเราพูดเรื่องของพลังงานไงเราพูดเรื่องของพลังงานเนาะเรื่องของแต่ทีนี้พอไปดูบางวัดที่มีพลังงานดีมากที่ควรไปนะฮะเช่นวัดที่ป่าร่มรื่นมีต้นไม้แล้วก็ไม่มีเมนเผาศพมีญาติโยมอารมณ์ดีไปทำบุญพระสอนกรรมฐานดีอารมณ์ดีอย่างนี้ควรไปใช่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วควรไปกินข้าววัดด้วยเห็นไหมฮะว่าเขาถวายอาหารพระเนี่ยโอ้เต็มไปหมดต้องไปอยากกินข้าววัดแล้วเนี่ยอยากกินข้าววัดแล้วเนี่ยแล้วก็ก่อนที่ท่านจะฉันเนี่ยท่านปรับพลังงานแต่ว่าพูดภาษาเป็นบาลีว่าปฏิสังขายโยก็คือพิจารณาอาหารกินเข้าไปเพื่ออยู่นะไม่ได้กินเข้าไปเพื่อบำรุงความอยากเนี่ยนี่คือการปรับธาตุอาหารเรียบร้อยแล้วคุณก็ไปกินคุณก็ได้มงคลนะฮะใช่พร้อมด้วยมงคลพลังงานพีระมิดด้วยตรงนั้นเนาะเนี่ยที่วัดที่คุณจงอยู่พลังงานของพีระมิดพลังงานพันหมื่นแสนล้านเท่าอีกเนาะโอ้เนี่ยอาหารมื้อพรุ่งนี้คุณจงอาหารมื้อพรุ่งนี้ของพระอาจารย์นี่ต้องพิเศษขึ้นแน่นอนเนาะเดี๋ยวท่านคงอยากเล่าเลยแหละแต่เช้าเดี๋ยวก่อนพอคืนนี้จะไลฟ์ไปก่อนจะไลฟ์แต่เช้าเลยก็ได้นะถ้าไลฟ์ตีสี่นี่บอกเลยนะยังไม่นอนนะรีบเลยนะรีบบอกเลยนะตีสี่ที่บ้านยังไม่นอนบิณฑบาตเสร็จแล้วนะฮะจนฉันเสร็จนั่นแหละประมาณ9 โมงครับประมาณเดี๋ยวท่านมาเล่าเองถ้าเอาไปจำวัดด้วยอย่างเงี้ยแต่ท่านต้องเป็นเส้นเลือดแตกครับท่านบอกว่าอีกที่เดียวมันจะหลุดแล้วก็เลยยืมต่อตรงนี้นะชี้ให้ผมดูด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนถอยเออโอ
โอ้นี่อย่างน้อยอย่างน้อยวันนี้เครื่องพลังของเราก็ทำให้ท่านสุขภาพดีเนาะคุณจงใช่ไหมไปเยียวยาครับใช่เออไปเยียวยาเนาะเออเนี่ยเนี่ยได้บุญมหาศาลเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยโอ้มันติ่มอิ่มมากอ่ะตอนนี้อิ่มมากปิติมากเลยเนี่ยคุณธนชาติครับแปลกมากตอนนี้รู้สึกคอแห้งมากเลยขนาดเราไม่ได้พูดนะเนี่ยถ้าคุณธนชาติมาพูดเดี๋ยวอาจจะไม่คอแห้งก็ได้นะฮะใช่ใช่ใช่เออก็จะตามพูดวันละ2ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่ปีใหม่อ่ะเออนานๆจะเอาน้ำมากินนี่กินน้ำมะพร้าวโชยเฉยๆหรอกรับพลังเต็มๆนะครับเพราะวันไหนแต่ถ้าวันไหนที่ว่าพลังเพิ่มมาเนี่ยจะหิวน้ำอย่างเครื่องวันนั้นเครื่องพลังพันคูณหมื่นอ่องเนี่ยจะหิวน้ำมันมาพลังมันมาเยอะอีกไงก็จะหิวน้ำชอบบรรยากาศในวัดมากๆครับดีต่อใจครับใช่คออะไรดีต่อใจเนี่ยมันมีหลายความหมายนะเชิงบวกเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์จ้ะดีต่อใจเชิงสร้างสรรค์จะใช้ภาษาวัยรุ่นไปหน่อยนึงใช่เนี่ยวันนี้คุณจงสวยมากบางวัดเขามีห้องน้ำเลิศมากดูขวดน้ำสวยๆดีงามมากเนี่ยผิวพรรณเราจะสวยงามกันอ่ะพี่น้องแต่คุณโจมันหวีดคุณโจมันหวีดอีกแล้วเหรอฮะใช่เพราะอะไรเนี่ยเพราะสงสัยเพราะชาร์จแบตไปด้วยมั้งเออลองออกสิไม่ออกพวกแบตมันก็จะหมดนะตอนนี้มันสี่เซ็ตไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวนะเพราะนี่แสดงว่าชาร์จแบตด้วยชาร์จแบตด้วยไลฟ์ด้วยเพราะไม่ได้หรอกเดี๋ยวแบตหมดต้องถ้าไลฟ์นานต้องชาร์จแบตด้วยคุณจงพลังแรงไงเนี่ยตอนนี้จะตอนนี้จีดตลอดเลยจีดอ่ะหายเรียกว่าสายสายดีกว่าอะไรเนี่ยไม่เนี่ยจีดดังตอนนี้จีดดังมากเลยคุณจงไม่ได้ยินใช่ไหมจงไม่ได้ยินเสียงตัวเองหวีดใช่ไม่ได้ยินเลยครับแสดงเป็นที่สายปู้ลงหายไหมครับหายไหมหายยังดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยโอเคตอนนี้หายละอันนี้หายละคุณโจงหายละน่าจะเป็นที่คั่วปลั๊กครับใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเราต้องเลือกนะต่อไปเราจะฉลาดในการอยู่นะคุณโจงตรงไหนพื้นที่ไหนที่มันเป็นพลังงานลบเราก็จะไม่แทรกซึมเข้าไปกับเขาไงมันจะเปลืองพลังงานเราเปล่าเหมือนบางสถานที่ที่น้องนิวไปแล้วรู้สึกร้อนรุ่มหรือไม่สบายใจน้องน้องนิวก็จะฉลาดขึ้นน้องนิวก็จะไม่ไปละสถานที่ที่คนเยอะๆน่ะก็ใช่ว่ามันจะบวกไงเข้าใจไหมใช่ไหมคุณจงบางสถานที่มันคนเยอะก็จริงคนพลุกพล่านก็ต้องเราต้องเช็คพลังไงมันไม่ใช่ว่ามากแล้วจะบวกไงขออนุญาตเล่าถึงคำชะโนดหน่อยนะที่ไปหลายครั้งแล้วไม่ประทับใจคือทางเข้าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะทางเข้าเขาขายปล่อยสัตว์นะปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยกุ้งปล่อยปูครบทุกอย่างแล้วก็เรียงมาเลยนะคุณอยากจะปล่อยทุกตัวไหนแต่เราก็ไปยืนดูปลาก็ลงไปในน้ำเสร็จก็โดนช้อนขึ้นมาแล้วปลาก็จะตายแหละไม่ตายแหละปลาไหลปลาหมอปลาช่อนปลาดูแล้วพอเราหดโหมากเออจริง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 ไอ้คนซื้อก็ซื้อไอ้คนปล่อยก็ปล่อยปล่อยปลาก็จะตายอยู่แล้วเนี้ยไอ้คุณก็ตักก็ตักไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเลยไม่มีปัญญาคงเลยเนี่ยเป็นปากเปล่าๆขออนุญาตพิจารณ์เพราะว่าไปหลายรอบไม่รู้ว่ามาดามเจอหรือเปล่านะฮะทางเข้านั่นแหละใช่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 ทีนี้เราก็บอกเอ้ยการกุศลมันจะเกิดได้ไงด้วยสภาพแวดล้อมมันไม่ใช่กุศลไงมันกลายเป็นพาณิชย์ไงพาณิชย์เยอะเกินอ่ะพาณิชย์เยอะเกินพาณิชย์ในเชิงที่มันไม่ใช่ใช้ปัญญาอย่างคุณโจมพูดนะถูกแล้วล่ะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวคนน่ะจะฉลาดขึ้นเดี๋ยวเครื่องพลังล้านเท่าลงปังปังปังนี่ฉลาดขึ้นเงินนี่แหละเงินมันจะเหลือในบัญชีก็เพราะว่าฉลาดขึ้นนี่แหละคุณโจงครับใช่เพราะว่าสมมุติว่าจะไปขูดหวยสมมุตินะจะไปขูดหวยเงี้ยก็ถ้ามีปัญญาก็ไม่ต้องนั่งรถไม่ต้องเสียรถไม่ต้องอะไรไม่ต้องออกจากบ้านก็ไม่ต้องเสียตังค์ที่จะไปขูดหวยแล้วไงเนี่ยเนี่ยจะฉลาดขึ้นนะเดี๋ยวจะฉลาดขึ้นอันนี้อุปมาแรงนะอันนี้อุปมาแรงขออภัยนะคะขออภัยมันมีหลายอุปมาแหละบางทีเกรงใจไม่อยากจะอุปมาเข้าไปในนั้นเสร็จก็จะมีร่างทรงที่
ที่ทะเลาะกันก็ในโซเชียลทะเลาะเต็มอ่ะคุณจงผมไปก็มีสถานการณ์จริงทะเลาะกันให้ดูเลยว่าฉันเป็นร่างนั้นร่างนี้ก็จะตีกันเราก็บอกโอ้ยังกับละครแล้วก็ว่าแล้วกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายก็ทะเลาะกันอีกน่ะพี่น้องแล้วยังไงอ่ะแล้วเราจะไปกราบไหว้แต่ละเทพแต่ละร่างทรงยังไงในเมื่อเขายังเป็นธาตุอารมณ์ของเขาอยู่เลยอ่ะเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยคุณโจงรู้ไหมที่ทำอยากจะพูดนานมากแต่จะทำอ่ะหลากหลายเรื่องราวที่มนุษย์จะฉลาดขึ้นต่อไปนี้เทพอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมนุษย์จะฉลาดขึ้นว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันจริงหรือไม่จริงเมื่อไหร่ฉลาดขึ้นนั่นแหละรวยขึ้นแน่นอนค่ะแต่ว่ามีเรื่องตื่นเต้นนะฮะมาดามเกรซที่คัมชะโนดจะมีกระรอกเผือกอยู่ 2-3 ตัวเห็นบ้างไหมกระรอกเผือกอันนี้ไปกระรอกที่บ้านเชอก็มีเนี่ยที่บ้านเชอก็มีกระรอกเผือก2ตัวสีขาวอันนี้เป็นสัตว์หายากนะเผือกคือสีเผือกขาวเหรอคะหรือว่าเผือกสีเหลืองขาวล้วนเลยขาวเลยใช่ไหมเอาเลือกเป็นฮะใช่เออใช่ของบ้านจะแต่หมามันไม่ใช่กระรอกมันสีทองอ่ะเออสีทองขาวอ่ะมีสองตัวอันนั้นหายากอันนั้นหายากครับจริงเหรออุ้ยธรรมดาเลยเนี่ยธรรมดาเขาจะเป็นกระรอกป่าเนี่ยมันจะมีหลายสีเนาะแต่สีดั้งเดิมของมันคือสีลายเออใช่แล้วก็สีเทาสีเทานี่เจออยู่แล้วสีดำแล้วก็สีเผือกขาวเผือกทองเออของบ้านจะตามเหลืองนะนี่บ้านคุณเชอนี่ไม่ธรรมดามีครบทุกอย่างเออก็ไม่เคยรู้ว่ามันต้องพิบต้องเป็นมันจะต้องเป็นทุกอย่างเหมือนคุณจงพูดเนี่ย เขาแล้วจะตามก็จะแบ่งมะละกอให้เขาต้นหนึ่งเลยอันนี้ต้นนี้ของเธอนะเธอกินเลยเขาจะมากินมะละกอสุกเขาจะเป็นเจ้าของเขาเลยสองตัวเขาอ่ะคือในตำนานเนี่ยพญานาคชอบแปลงตัวเป็นกระรอกก็มีแต่ว่าแปลงได้แค่กระรอกเผือกฮะแปลงได้แค่กระรอกเผือกเหรอโอ้ดีงามมากเลยค่ะดีงามมากเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยทีนี้แปลงเป็นงูก็จะเป็นงูที่เคลื่อนไหวแบบไม่เลี้ยวโค้งอย่างเงี้ยแล้วมีสังเกตอีกนะถ้าคุณเชอสังเกตดีๆถ้าเป็นพญานาคแปลงตัวเนี่ยถ้าเลื้อยไปทางไหนเนี่ยหญ้ามันจะแห้งนะเพราะพิษเขาเยอะในตำราว่าอย่างนั้นว่าแต่งนั้นว่าถ้าแปลงมาเขาแปลงได้หมดเหรอแปลงเป็นคนแปลงเป็นหมาแปลงเป็นอะไรได้หมดแล้วแต่เขาอยากอ่านเม้นหน่อยคุณจงมาเยอะพอเลยบ้านผมก็มีครับชอบเจาะมะพร้าวกินมะนาวเจาะกินเลยอันนั้นไงบ้านแต่ละคนมีของแปลกๆนี่ไงคุณธนชาตินี่ไงจักรวาลจัดสรรเนี่ยรู้ว่าเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังอยู่กับโมเมนต์ที่มันเขาจัดสรรให้เราเนาะเขาจะค่อยๆเผยอะไรให้เรารู้เรื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเห็นพีระมิดที่เชอร์สุดๆครับใช่พีระมิดที่ดีไซน์โดยมาสเตอร์รุ่นแรกครับโชว์อีนี้มีเยอะดูไม่ทันนะมีเยอะโชว์หน่อยฮะมีเยอะนะมีเยอะนะอันนี้โชว์แค่อันเดียวมีหลายก้อนมากนะอันนี้เป็นของที่เห็นไหมมีการวางโครงข่ายไหมมีการวางโครงข่ายข้างในเป็นชั้นมาเนี่ยข้างในก็มีคุณเชอร์ที่จะฮะอาจจะใช้ตัวนี้มั่งให้พระอาจารย์ใส่เครื่องกระตุ้นเข้าไปแล้วเอาพีระมิดนี่วางได้หมดแหละได้หมดพระอาจารย์อยากได้พีระมิดมากพูดอยากได้รูปลักษณ์พีระมิดได้ต่อยอดได้เดี๋ยวต่อยอดได้แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นสินค้าประจำวัดของหลวงพ่อของพระอาจารย์น่ะแหละพระอาจารย์เนาะเดี๋ยวจะเป็นสินค้าประจำวัดน่ะแล้วใครมาวัดนี้จะต้องเอาเนี่ยเพราะว่าจะได้เงินมาบำรุงธนุบำรุงวัดอีกไงวัดก็ต้องมีค่าน้ำค่าไฟเพราะตอนนี้วัดเขามีน้ำดื่มพลังพีระมิดนะที่เป็นสินค้าประจำวัดครับใช่แล้วก็หลวงพ่อเพิ่งออกตัวใหม่ฮะนี่เอ้ยคุณโจเดี๋ยวให้ดูกันคุณจงก็บอกสิว่าเดี๋ยวเราทำเครื่องแบบเป็นพีระมิดเดี๋ยวมาสเตอร์ออกแบบได้ที่เหมาะสมกับวัดนี้เป็นสินค้าประจำวัดไปเลยไงจงคุยไปแล้วว่าสามารถทำได้เพราะท่านก็ถามอยู่ใช่ทำได้ครับใช่พีระมิดเอาตัวนี้ให้พระอาจารย์คิดเหมือนกันแต่ว่าพระอาจารย์แต่ว่าจะต้องมีการกระตุ้นฮะคุณกุ๊กไก่นี่โครงข่ายกระตุ้นเพราะพีระมิดที่คุณเจอก็ปล่อยพลังงานระดับหนึ่ง
แต่พอกระตุ้นให้ปล่อยพลังงานเหมือนวันนี้ที่อาจารย์เห็นในเครื่องนะสามารถดึงเข้าไปในร่างกายแล้วมันอะไรนะมันบังคับมันทำลายมันขู่เข็นพลังงานลบอะไรนะขู่เข็นใสที่อยู่ในเซลล์มะเร็งอะไรพวกนี้ยังไงก็ต้องออกพูดอย่างนี้นะพระอาจารย์พูดอะพูดอยู่นั่นแหละใช่ว่าขู่เข็นเลยนะเนี่ยขู่เข็นและเคี่ยนเลยนะเคี่ยนเลยนะขาโหดขาโหดมากพระอาจารย์บอกว่ามันดึงยังไงถ้ามันเจอมันจะเอาออกให้ได้พูดอย่างเงี้ยแม่ซ่อนอยู่ตรงไหนเราก็บอกพูดมันมากเลยเนาะเนี่ยพระอาจารย์รู้ไหมว่าพระอาจารย์พูดเหมือนนักการตลาดมืออาชีพระดับโลกเลยนะเนี่ยรู้ป่ะเนี่ยใครฟังพระอาจารย์ไม่ซื้อเครื่องเนี้ยไม่ได้เลยเนี่ยเออใครไม่เป็นเจ้าของเครื่องนี้พลาดอย่างแรงเลยนะเนี่ยอืมทำคำพูดของพระอาจารย์นี่แบบใช่ใช่มันเป็นโมเมนต์ที่ต้องเซฟไว้เลยใช่แต่ว่าโยมทั้งหลายที่โดนเอฟเฟกต์นะเขาพากันร้อนเขากลับไปกินน้ำกันอีกคนนึงก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เพราะวันนี้จะอ้วกรู้สึกอยากจะอ้วกมากอยู่ว่าเออจะผะอืดผะอมอยู่แล้วมันต้องเอาของไม่ดีออกอืมต้องผะอืดผะอมมาออกอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติใช่ใช่โอ้พระอาจารย์คำพูดพระอาจารย์นี่โอ้ยดีงามมากเลยค่ะหลายๆคำพูดเนี่ยเนาะคนไหนที่ยังไม่เปิดเดี๋ยววันนี้ได้ฟังคำพูดที่คุณจงมาสื่อสารนี่โอ้สุดๆอะค่ะคุณจงสุดมากสินค้าประจำตัวคุณจงคือพีระมิดครับใช่ผมจะต้องไปวางหงจุ้ย9จุดผมอยู่พีระมิดเนี่ยในตำแหน่งที่อัปมงคลมากๆจะต้องวางพีระมิดครับอืมใช่สินค้าอืมใช่อ่าฮะใช่ใช่ครับใช่ครับคุณกุ๊กไก่เรียนเชิญมาที่วัดสักครั้งนะครับไม่ห่างจากสนามบินฮะเส้นทางง่ายมากครับวัดห่างจากสนามบินแค่30นาทีครับแต่ว่าแต่ว่าชัยภูมิติดภูเขานะภูเขาที่สวยเส้นทางของน้ำตกแม่สาใหม่ครับไม่เป็นไรคนไหนไปเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวคุณจงก็พาไปแหละไม่มีใครหลงทางหรือไม่ก็แชร์โลเคชันแล้วก็แชร์โลเคชันกันมาแต่ว่ามานอนวัดเลยเพราะว่าวัดเขามีที่พักดีมากอืมใช่เนาะแล้วก็เนาะทำบุญกับวัดดีกว่าจริงไปนอนตามโรงแรมอ่ะพี่น้องนอนตามโรงแรมอ่ะก็เจอแต่พลังงานลบแหละเราไปสู้เราไม่ต้องไปสู้ลบปรบมือเขาไงเราเอาพลังบวกเราไปเชื่อมพลังบวกดีกว่าเสร็จแล้วก็มาเรียนตอนเย็นก็มาเรียนกรรมฐานนั่งกับอาจารย์ต่อเลยได้กำไรทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้เนี่ยเขาทีอัพทันทีเนี่ยพลังงานทีอัพเลยว่าไงได้กำไรใช่ไงมาสเตอร์บอกว่าเซตพลังงานของเราไปอยู่ที่ไหนอ่ะไม่มีขาดทุนนะครับน่าเนี่ยไปวัดที่คุณจงอยู่เนี่ยเนาะของพระอาจารย์รัตน์นี่ก็ไม่มีขาดทุนนะเออวัดทำฮงจุ้ยด้วยนะคะใช่พระอาจารย์ใช้วิชาน้ำกระแสน้ำวนจะมีกระแสน้ำวนทั่ววัดด้วยพีระมิดหมดเลยครับก็ใช่ใช่เพราะมหาพีระมิดของอียิปต์นี่เขาก็น้ำเนาะเขาก็สร้างมาจากน้ำเนาะอืมเขาใช้น้ำในการขนหินใช่ไหมใช่ครับอืมอืมก็เหมือนกับที่โคราชนะคะปราสาทหินพิมายอะไรเงี้ยก็ต้องใช้การขนด้วยหินนะคะเอ้ยการขนหินด้วยน้ำแหละใช่ต้องขนน้ำเอที่ใช่ใช่คุณธนชาติกับคุณเจี๊ยบเขาอยู่สระบุรีนึกลืมไปว่าคิดว่าลพบุรีลพบุรีก็มีปราสาทเนาะครับฮะคุณเจี๊ยบไหนฮะคุณเจี๊ยบสุริรัตน์สุริรัตน์คุณเจี๊ยบสุริรัตน์ก็อยู่สระบุรีใช่ใช่ลืมไปคิดว่าลพบุรีลพบุรีก็มีปราสาทเนาะแต่ละปราสาทที่เขาสร้างมาก่อนต้องใช้น้ำในการลำเลียงหินเนี่ยถ้าเป็นแบบสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นนะเขายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครับเออแต่ก็เก่งมากอ่ะเก่งมากอ่ะใช่ดีงามมากตอนนี้น่าจะเที่ยงคืนละมั้งห้าทุ่มครึ่งแล้วครับพี่น้องมีอะไรกันอีกไหมมีอะไรกันอีกไหมเราแยกย้ายกันนะนะคุณจงก็จะได้คุณจงก็อุ้ยนี่คุณจงนั่งสมาธิกับพีระมิดด้วยแล้วก็ได้เครื่องอุ้ยเยอะแยะมากมายอุ้ยดีมากเลยคืนนี้เนาะครับนั่นแหละฮะส่งพลังให้พี่ๆน้องๆนะครับผ่านไลน์ใช่เชื่อมพลังกันเนี่ยดีงามมากเลยมีไหมมีคำถามใครไหมลองดูเลยค่ะแต่ไม่มีขึ้นหน้าจอเลยนี่หน้าจอตรงนี้ไม่มีขึ้นไลน์เลยไม่มีคอมเมนต์เลยไม่ยอมให้แจมอ่านนะค่อยคุณจงอ่านเนี่ย น่าจะปัดไปมั้งปัดแล้วมันจะหายดีงาม
ครับมีอันเก่าอยู่ไงมีอันเก่าแต่ไม่มีอันใหม่มาดามเกตเดินทางไปไหนนะฮะปลอดภัยนะครับขอได้โชคลาภนะครับสามสาวสามสาวทีสเกิร์ตไม่ใช่สามสาวทีสเกิร์ตใช่ใช่สามสาวทรงเสน่ห์นะจ๊ะแล้วก็อีกสองสาวเล็กเป็นห้าสาวนะอือฮึใช่กู๊ดไนท์กู๊ดไนท์แหละนะคุณอรวรรณกู๊ดไนท์แหละก็เดี๋ยวจะส่งทุกท่านเข้านอนนะครับจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่มองนอนด้วยความปิติทุกคืนกันเนาะเราเนาะใช่ใช่ยกธงนะยกธงชาติไทยอ่านคอมเมนต์ด้านหลังเพิ่มหนึ่งนะค่ะอ่านเลยกันเลยอ่านเลยก็ขอบพระคุณ10ล้านคนนะฮะที่ติดตามกันมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ขอบพระคุณที่มาฟังเรื่องตื่นเต้นแบบไหนไม่รู้นะฮะไปคิดเอาเองเพราะตอนแรกไม่มีสคริปต์ในมือครับตอนแรกอ่ะเชอตั้งใจว่าเอ๊หรือว่าเราจะกลับมาพูดกันเรื่องราวง่ายๆตอนแรกตั้งใจจะพูดเรื่องราวง่ายๆนะวันนี้พอคุณจงมานี่คนที่ง่ายๆก็จะไม่เข้าใจเราเหมือนเดิมแหละคุณจงก็ไม่เป็นไรหรอกก็ในระดับของการที่สุขกายภาพไงก็จะไม่เข้าใจที่เราพูดกันหรอกเพราะเราที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขระดับจิตวิญญาณไงมันก็ต้องยอมแหละมันก็ต้องยอมไม่ให้เข้าใจบางกลุ่มแหละนะเพราะว่าคนที่เข้าใจบางกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กอ่ะแต่ว่ามันเป็นพลังงานมหาศาลก็โอเคแล้วครับอนาคตเด็กคลิปพวกนี้คนที่ไม่เข้าใจมาดูอีกทีได้เพราะว่าโลกโซเชียลไม่มีเวลาเวลาไม่ได้มีโซเชียลครับคุณสามารถทำจะทำตอนไหนก็ได้แล้วแต่ก็ทำในช่วงที่เขาพร้อมที่จะรับข้อมูลนะครับพร้อมที่จะรับข้อการสื่อสารแบบด้วยพลังงานแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นพลังงานจริงอาจจะไม่อยู่แล้วมันจะเป็นแค่พลังงานโลภที่อยู่ในโซเชียลเพราะพลังงานจริงคือได้จากไลฟ์ตอนนี้ครับสดๆเนาะทามมิ่งเนาะมันต้องสดๆเนาะมีอย่างเดียวที่เข้าไม่ได้คือเข้าไม่ได้พลังงานจริงเขาอาจจะได้แค่รูปลดเสียงแค่นั้นเองรูปเสียงแค่นั้นเองก็ยังดีนะก็อาจจะคนอาจจะเข้าใจได้นะครับใช่ตอนนี้เวลา12ล้านคนเอาเพิ่มมาอีก2คนตอนนี้5ทุ่มครึ่งแล้วนะครับขอบพระคุณทุกพี่น้องที่ติดตามชมรายการเพจพลังชีวิตคิดบัวของคุณเชอนะฮะโดนแทรกแซงโดยพลังชีวิตติดปีกไม่ใช่อย่าบอกว่าแทรกแซงดิเสริมทัพเสริมทีมเสริมทัพโดยพลังชีวิตติดปีกนะครับก็พยายามจะจัดไลฟ์ส่วนตัวจัดช่องส่วนตัวมาแต่ว่ายังไม่ได้ฮะช่วงนี้ยังเป็นนักข่าวกับนักสื่อไม่ต้องหลอกมารวมแจงมาอย่างเงี้ยถูกแล้วเพราะว่าคนก็ฟังแต่มาตั้งแต่ปีใหม่จะทำก็ไม่จะพูดอะไรแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยมันมีแต่คำอุปมาแรงๆที่ว่ากำลังจะพูดนั่นแหละกำลังตั้งท่าอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่ต้องพูดก็ได้คุณโจงพูดให้แทนหมดแล้วนะครับ ก็ขอบพระคุณต้นพลังนะมาจากต่างดาวนอกโลกขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณที่ส่งพลังมาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็คิดเองมันจะแก้ไม่ได้มันต้องมีพลังจากเอาท์ซอร์สเนาะอันนี้หลักการธรรมดานะพลังงานภายในนี่แก้ไม่ได้ก็ต้องจ้างเอาท์ซอร์สออกเข้ามาใช่นี่เป็นการจ้างเอาท์ซอร์สระดับจักรวาลส่งเข้ามาใช่ใช่ใช่โดยมาสเตอร์ของเราเนี่ยแล้วเราไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินเยอะนะจริงๆแล้วลองบวกลบคูณหารดูนะบางทีเราไปอบรมอ่ะเสียเงินหลายหมื่นหลายแสนนะบางทีนะเพื่อไปดึงพลังงานจักรวาลน่ะแล้วมันจะได้มากน้อยแค่ไหนคือตัวเราบางทีเรายังรับไม่ได้เงี้ยแต่เนี้ยรับได้หมดทุกคนเนาะขอบคุณพระอาจารย์รัตนนยาโนนะครับเจ้าของวิชาปิรพิธในพุทธศาสนาฝั่งของเถรวาทประเทศไทยนะครับท่านคิดค้นมา20ปีแล้วนะครับตอนเนี้ยสุดยอดท่านก็ดีใจมากที่มีคนมาคุยเรื่องนี้ท่านชอบมากแล้วก็ท่านบอกว่าท่านเองก็จะต้องมีมือซ้ายมือขวามือขวาของท่านเป็นน้ำมือซ้ายของท่านเป็นไฟโป๊ะเชะเลยนะโป๊ะเชะโดนใจนะอันที่หลวงพี่เป็นคนมาพูดหลวงพี่พระอุปถัมภ์มาพูดว่าท่านเจอมือขวาแล้วที่เป็นน้ำแต่ไฟเนี่ยท่านยังไม่เจอท่านก็ว่าอย่างเงี้ยเจอแล้วนี่ไงวันนี้เจอแล้วนี่ไงก็เลยเจอมาสเตอร์นี่หรือเปล่าเนี่ยเจอคุณจงอ่ะแหละเจอคุณจงอ่ะแหละคุณจงเอาไปอ่ะถูกแล้วก็ขอบพระคุณวัดนะฮะสถานปฏิบัติธรรมบูรณะธรรมฮะที่นี่สถานบูรณะรักธรรมนะครับพี่สองก็อยู่ที่ใช้วิชาพีระมิดแล้วก็ใช้น้ำไหลพีระมิดนะครับ
ในการปฏิบัติธรรมโดยมีหลักการก็คือว่าทุกคนเข้าถึงธรรมะได้นั่นแหละแต่ถ้าเป็นภาษาโค้ชก็บอกว่าเส้นทางจิตวิญญาณเนี่ยเข้าถึงเหมือนกันทุกทางแต่ว่าใครจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวตรงจะไปถนนเส้นไหนเข้าได้ถึงหมดนะใครจะอยู่นานอยู่ช้าอยู่เร็วเข้าถึงได้หมดครับพระอาจารย์ก็เหมือนกันก็อยู่ในหมวดของกสิณนะครับหมวดของกรรมฐาน40กองกรรมฐานนี้มีทั้ง40กองนะตอนนี้เรายังไม่ครบ5กองก็ยังไม่ครบเนี่ยท่านก็บอกว่าก็เพื่อสร้างให้คนมานั่งสมาธินั่นแหละให้คนรู้สึกความตื่นเต้นบ้างนอกจากเบื่ออะไรเงี้ยต่อไปนี้เราจะนั่งสมาธิกันไม่เบื่อแล้วเนาะใช่ครับใช่ๆทุกคนจะเพลินในการนั่งสมาธิขอพลังขอบพระคุณพลังหินหมื่นคูณพันขอพลังหินพันเท่าทุกเครื่องที่มีอยู่ในประเทศไทยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเป็นเครือข่ายที่ชัดมากขึ้นนะฮะในระดับที่มนุษย์สามารถตื่นรู้ตื่นตัวจากอาการลบๆทั้งหลายแหล่นะครับก็ขอบพระคุณทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาขอบพระคุณบททดสอบทั้งหลายแหล่นะครับเข้ามาเป็นประสบการณ์ชีวิตฮะจงไม่ได้ซีเรียสครับมาเถอะมาเจอจงนี่แหละแต่ว่ามาเจอแบบประสบการณ์ชีวิตเอาไว้ให้เล่าเฉยๆว่าเอาไว้ให้มีเรื่องเล่าสตอรี่ by เจจอนจงใช่ครับก็ขอบพระคุณมนุษย์ต่างดาวขอบพระคุณมาสเตอร์ก็คงอยู่ต่างดาวนั่นแหละนะครับขอบคุณคุณเชอร์เซนเดอร์นะครับขอบคุณพี่น้องที่ร่วมทีมแอร์เจนในประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณคุณหลายๆคนที่รับฟังวันนี้ก็รับพลังไปด้วยนะรับพลังไปเยอะๆเลยเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดของพลังครับก็อาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่าเราโทรศัพท์ไปหาใครคนนั้นเขาไม่รับก็เรื่องของเขาเพราะว่าพลังงานไปหาเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่ตื่นรับเองอาจารย์พูดภาษาได้รุ่นมากเลยนะใช่ก็ฝากเรื่องที่จะคุยกันพรุ่งนี้ต่อนะฮะก็คือการนั่งพลังของพระอาจารย์รัตนญาโทเนี่ยนะฮะก็คือกระทุ้งมีกระทุ้งที่จมูกกับกระทุ้งที่หัวใจนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยในรายละเอียดกันต่อนะขอบคุณและสวัสดีแล้วทุกคนต้องเตรียมตัวมานั่งนะคุณโจงแล้วพรุ่งนี้ทุกคนต้องเตรียมตัวมานั่งพลังใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนต้องเตรียมตัวมานั่งพลังด้วยใช่ไหมพวกนี้ถ้าทำได้ก็จะมีที่สักพักให้นั่งให้อย่ายืนนั่งนั่งทำเนี่ยหมายถึงว่าเวลาคุณโจงมาไลฟ์พรุ่งนี้สามทุ่มครึ่งทุกคนก็นั่งพลังคุณโจงสอนเลยได้ไหมใช่ไหมน่าจะเป็นตอนกลางวันนะฮะอ๋อกลางวันใช่ไหมได้เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีฮะแจ้งเวลาหน่อยจะได้แบบว่ารู้เตรียมตัวกันได้ครับเดี๋ยวแจ้งล่วงหน้าสักนิดหนึ่งแล้วก็แท็กแล้วคุณจงก็แท็กสตามเลยจ้ะครับโอเคครับตกลงตามนั้นแล้วกันนะฮะจ้ะขอบพระคุณมากเลยคุณจงขอบคุณพลังชีวิตติดปีกขอบคุณที่อรวรรณครับขอบคุณมาดามเกย์ขอบคุณน้องนิวขอบคุณคุณโจธนชาตินะครับขอบคุณคุณลานธรรมนะครับขอบคุณคุณสมศักดิ์สิบคนนี้มีใครบ้างเนี่ยขอบคุณคุณพ่อแบมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ให้กันป้าดาวน้องกุ๊กขอบคุณพี่น้องต่างประเทศนะครับแอดเพื่อนกันจริงนี่จะครบพันอยู่แล้วในวันนี้เมื่อคุณจงเปิดอะไรมาทีนึงเนี่ยโอ้สั่นสะเทือนมากเลยเนี่ยอันนี้ตะวันออกกลางฮะเขาลบมาลงมาต้มเนี่ยโทรศัพท์มาก็มีไม่คุยไม่เป็นไรเราจะได้เชื่อมพลังกันอัตโนมัติไปถึงเวลาเลยค่อยว่ากันขอบคุณที่ติดตามนะครับคุณนายราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณโจงขอบคุณขอบคุณพลังชีวิตติดปีกจ้าพลังชีวิตติดปีกจ้าสาธุเนาะแล้วก็ขอบคุณเนาะพลังงานเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนาะเบื้องกลางทั้งหมดทุกพลังงานเนาะที่เข้ามาร่วมนะที่มองไม่เห็นที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะเข้ามาในเข้ามาร่วมกันเนาะในทุกๆเรื่องราวเนาะก็ไปกันต่อนะไปกันต่อภารกิจของเราสำคัญเพื่อพี่น้องทุกๆคนเนาะในประเทศไทยนี้แล้วก็ทั่วโลกใบนี้เนาะไปค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีราตรีจ้ะไปค่ะใครจะวางอะไรกันอีกไหมวางอะไรกันไหมจ๊ะจะไปแล้วนะวางลิงก์ไหมวางลิงก์ไหมวางลิงก์ไหมคะอ่ะไปส่งด้วยเพลงนี้นะพลังงานสะอาดสะอาดดูแลครอบครัวนะใส่รถด้วยนะอย่าลืมเอาไปใส่รถด้วยนะ
คนไหนที่แบบว่ามีรถเนาะต้องขับรถออกทำงานเอาใส่รถด้วยนะเอาใส่รถด้วยบายค่ะนอนหลับฝันดีนั่งสมาธินั่งพลังเชื่อมกับคุณจงกันคืนนี้เนาะคุณจงอยู่ที่สถานที่ที่ดีมากเลยดีมากส่งด้วยเพลงนะตอนนี้ฟังเพลงอะไรก็มีความสุขพี่น้องเพลงอกหักเพลงอะไรก็ฟังได้หมดมันจะมีความสุขมันสุขที่เราฟังเมโลดี้เขาเนาะดนตรีไทยขอบคุณ Facebook ด้วยนะ Facebook อ่ะจำเป็นกับชีวิตของเราเนาะยังอยู่กันได้เรื่อยๆค่ะแต่ต้องมีเซตพลังด้วยแล้วจะอยู่กับ Facebook ก็ดีแล้วก็ขอบคุณ YouTube นะ YouTube นี่เปลี่ยนชีวิตชะตานะขอบคุณ YouTube เนาะขอบคุณ LINE ด้วย LINE ทำให้ตอบซื้อขายกันมาตั้งแต่ปี54นะขอบคุณ IG ด้วยทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นขอบคุณ Twitter ด้วย Twitter ก็ปล่อยไปขอบคุณโซเชียลมีเดียทั้งหมดแหละมีบุญคุณกับเราเนาะขอบคุณเจ้าของแอปพลิเคชันนั่นแหละที่เขาสร้างให้เราได้ใช้กันเราจะอยู่ต่ออย่างแข็งแรงร่ำรวยแบ่งปันอุดมสมบูรณ์ไปนะกู๊ดไนท์ค่ะสวีทดีมค่ะ